สวัสดีครับน้องๆพี่ปั้นเองนะแล้วก่อนจะไปดูคลิปติวนะฝากน้องๆกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยจะได้ไม่พลาดคลิปติวดีๆแล้วถ้าพร้อมกันแล้วไปติวกันเลยสวัสดีครับมาพบกับพี่ปั้นคนเดิมนะครับวันนี้ก็จะมาสรุปเนื้อหาบทลำดับและอนุกรมจะบวกเรื่องดอกเบี้ยไปด้วยแถมดอกเบี้ยไปให้ด้วยเนาะจริงๆมันอยู่ในบทเดียวกันแหละแต่ถ้าเป็นคณิตพื้นฐานมันจะแยกลำดับอนุกรมกับดอกเบี้ยออกจากกันเนาะค่าเงินตามเวลาอะไรก็แล้วแต่อันนี้พี่อิงตามคณิตเพิ่มเติมโอเคไหมถ้าเป็นคณิตพื้นฐานเนี่ยมันจะไม่มีพวกลิมิตเข้าใกล้อินฟินิตี้อะไรเงี้ยเนาะแล้วก็อนุกรมอนันต์เนี่ยจะไม่มีเนาะอ่ะก็คลิปนี้สำหรับน้องที่อยากได้เอกสารแบบนี้ก็ดาวน์โหลดที่ใต้คลิปนะตรง description นะครับดูแล้วชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคือใครดูตรงนี้นี่อย่าลืมกดไลค์ก่อนนะดูตรงนี้กดไลค์ก่อนเลยนะโอเคปะเริ่มเลยนะพร้อมนะออกตัวก่อนนิดนึงว่าน้องๆควรจะมีพื้นฐานมาบ้างนิดนึงคือเคยเรียนมาแล้วเคยเจอมาแล้วเนาะไม่อยากให้แบบโอ้โหนับหนึ่งมาเลยจำอะไรไม่ได้แล้วมาเรียนคลิปนี้พี่ว่าอาจจะทำไม่ค่อยทันหรืออาจจะมึนๆหรือเรียนแล้วหน่วงๆเนาะแบบเคยเรียนมาแล้วอาจจะลืมไปบ้างแล้วมาทบทวนมาดูสรุปตรงนี้อ่ะอันนี้โอเคนะเกินมาบ้างพอแล้วพร้อมเริ่มหรือยังมาเลยดีกว่านะอ่ะเริ่มต้นลำดับเนี่ยพื้นฐานลำดับเนี่ยมันจะมี2แบบมันจะมีลำดับจำกัดกับลำดับอนันต์โอเคไหมคือลำดับเนี่ยมันก็คือเขียนเป็นพจน์ๆอย่างเงี้ยเป็นแบบเนี้ย2 5 8 11 14อย่างเงี้ยก็เป็นลำดับเนาะซึ่งเขาก็จะมีการเรียกเนาะอย่างตัวแรกตรงเนี้ยเขาเรียก A1 ตัวที่2เรียก A2 ตัวที่3เรียก A3 นี่ A4 นี่ A5 ไปเรื่อยๆถ้ามันมีตัวจบอย่างเงี้ยก็คือเป็นลำดับจำกัดเนาะบางทีอาจจะเป็นแบบ2 7 1 5อาจจะไม่ต้องเรียงก็ได้ตามใจอ่ะได้หมดเลยนะแต่ถ้ามีจุดๆๆอย่างงี้เมื่อไหร่เนี่ยโอ้โหชัดเลยลูกอันนี้เป็นลำดับอนันต์นะลูกคือไม่จบไม่สิ้นโอเคมั้ยเหมือนเดิมตรงนี้ A1 ตรงนี้ A2 อย่างงี้เนาะโอเคมั้ยประมาณนี้หรือบางทีอาจจะมีการเขียนรูปนี้เช่นแบบ4 8 12 16แล้วก็จุดแล้วก็เขียน 4N อย่างเงี้ยเป็นการบอกว่าอีลำดับเนี้ยความสัมพันธ์ของมันคือ A1 เป็น4เป็น8เป็น12ไปเรื่อยๆค่าของลำดับเนี้ยคือ 4N แปลว่าเอา N แทนเลขเข้าไปอ่ะนึกออกมั้ย A1 แทน N เป็น1 A2 แทน N เป็น2 A3 แทน N เป็น3 A4 แทน N เป็น4 A เท่าไหร่ก็ไม่รู้แทน N ด้วยเลขนั้นเข้าไปก็คูณ4ก็เป็นค่าตัวนั้นเลยอะไรอย่างเงี้ยมันจะมีเขียนเป็นตัวแปรก็มีนะ แล้วก็รูปของพจน์ทั่วไปหลายๆครั้งเนี่ยมันก็จะเขียนติดรูป an เช่น an เท่ากับ n กำลัง2เนี่ยซึ่งเวลาแทนเอาจริงนะเว้ย an เนี่ยมันเป็นฟังก์ชันประเภทนึงนะอีลำดับเนี่ยมันเป็นฟังก์ชันที่แค่ว่าโดเมนมันเป็นจำนวนเต็มบวกก็คือแทนเป็น1 2 3 4 5ไปเลยเป็นจำนวนเต็มบวกอย่างเงี้ยถ้าลองแทนนะ a1 ก็1 a2 ก็2กำลัง2 4 a3 3กำลัง2 94กำลัง2 16อะไรเงี้ยไล่ไปเรื่อยๆขี้เกียจเขียนละโอเคไหมหรือบางทีจะเป็น an เท่ากับ 2n บวก 3 นี่ก็ได้ถ้าลองแทนจริง n เป็น1ก็5 n เป็น2ก็เท่าไหร่2 2 4บวก3เป็น7นะ3 2 6บวก3เป็น9ไล่ไปเรื่อยๆขี้เกียจเขียนละพอเห็นภาพเนาะหรือบางทีจะเป็น an เท่ากับ3กำลัง n อย่างเงี้ยซึ่งพอเขียนจริงก็จะเป็นอย่างงี้3 9 27 81ไล่ไปเรื่อย A1 เป็น3 A2 เป็น9 A3 27 A4 และ8 S ยกแทน N เป็นเท่าไหร่ว่าไปมันคือฟังก์ชันนะเว้ยเปลี่ยน FX เป็น FN อย่างนี้แค่นั้นเองนึกออกปะแล้ว N เป็นแค่จำนวนเต็มบวกโอเคไหมจริงๆลำดับและอนุกรมเนี่ยนะเริ่มจากลำดับก่อนเนี่ยมันคือฟังก์ชันของจำนวนเต็มบวกนะลูกโดเมนเป็นจำนวนเต็มบวกนะแล้วก็แทนเข้าไปเนี่ยแล้วก็มีอีกประเภทหนึ่งบางทีก็อาจจะให้มันเป็นตัวเลขแล้วย้อนไปหารูปพจน์ทั่วไปอันนี้ที่โรงเรียนบางที่ก็มีสอบนี้เหมือนกันเนาะก่อนที่จะเริ่มต้นได้เนาะจะต้องหาแพทเทิร์นให้เจอหรือมองให้ออกก่อนว่าเป็นลำดับประเภทอะไรอ่ะเดี๋ยวมาดูกันลำดับประเภทแรกคือลำดับเลขคณิตลำดับเลขคณิตคือการเพิ่มทีละเท่ากันเช่น1 4 7 10 13เงี้ยมันคือการบวกทีละเท่ากันถูกมั้ยอย่างข้อนี้บวกทีละ3บวกทีละ3อี3ตัวนี้เค้าเรียกว่าตัวดีลูกโอเคปะลำดับเลขคณิตเนี่ยมันคือเอา A2 ลบ A1 เท่ากับ A3 ลบ A2 หรือเท่ากับขอเรียกว่า AN บวก1ลบ AN แล้วกันอย่าเพิ่งตกใจ AN บวก1ลูกมันคือ AN คือพจน์นี้ AN บวก1คือพจน์ถัดไปเอาพจน์ถัดไปลบพจน์นี้เนี่ยจะได้ค่าเท่ากับดีลูกคือทุกพจน์มันห่างกันดี1ไป2เพิ่มมาดี1 2ไป3เพิ่มมาดี1 3ไป4เพิ่มมาดี1ก็เลยอยากให้เขียนแพทเทิร์นนี้เป็นเนาะโอเคปะแล้วมันก็มีสูตรอยู่สูตรเดียวลูกคือ AN เท่ากับ A1 บวก N ลบ1คูณ D ในการหาพจน์เนาะมันคือ AN เท่ากับ A1 บวก N ลบ1คูณ D สังเกตตรงนี้ N กับ1อ๋อมันก็เลยมาเป็น N กับ1ตรงนี้อ่ะดูงี้นะจาก A1 ไป AN เนี่ยนะมันมีการเพิ่มอยู่ N ลบ1พจน์ถ้าลองเป็นตัวเลขอันนี้เผื่อจะช่วยจำง่ายขึ้นเนาะเช่น A4 เนี่ยจะเท่ากับ A1 บวกกี่ D หรือวะ A1 เนี่ย
ไป A4 เนี่ยเอา4ลบ1ได้3แต่ว่าจริงๆ A1 แล้ว A2 A3 A4 มันคือการเพิ่มไป3เนาะมันคือบวกได้3ดีลูกนี่อย่างนี้เลยวิธีการไล่นะแถมได้เล่นคือจริงๆเนี่ยอยากให้น้องมองว่ามันเพิ่มกี่ดีเนี่ยเอาตรงนี้มาลบกันเลยลูกสมมติน้องไปเจอ A20 เนี่ยอยากให้เทียบพจน์เป็นเนาะเท่ากับ A5 A5 บวกกี่ดีถึงเป็น20นะ5ไป20เนี่ยมันคือ15พจน์ถูกปะมันก็บวก15ดีไปเลยนี่อย่างนี้เลยง่ายมั้ยเออแค่นั้นเองสบายๆเนาะโอเคปะได้นะได้นะคือเอาเลขมาลบกันเลยเนี่ยก็จะได้แล้ววิธีการหาพจน์ที่ n ของลำดับเลขคณิตเนี่ยสบายๆสูตรนี้นะสูตรนี้เลยไฮไลท์เหลืองๆไว้ได้ใช้แน่นอนลูกแต่จริงๆถ้าเกิดว่าเราเข้าใจคอนเซปต์เนี่ยสูตรไม่ต้องท่องก็ได้เนาะ1ไป n เนี่ยมันเพิ่มไป n ลบ1พจน์เออดีมันก็เลยบวก n ลบ1คูณดีเนาะโอเคมั้ยนี่คือลำดับเลขคณิตมันอาจจะลดก็ได้นะสมมุติว่าไม่เจอ20 15 10 5อย่างเงี้ยมันคือลดทีละ5ถูกป่ะอันนี้เค้าเรียกว่า d อ่ะเป็นลบ5ก็ถือว่าเป็นลำดับเลขคณิตเช่นกันโอเคป่ะมันอาจจะเพิ่มก็ได้ลดก็ได้แต่ต้องเพิ่มหรือลดทีละเท่าๆกันเออตัว d นี่เค้าเรียกว่าผลต่างร่วมเออเวลาเจอชื่อภาษาไทยจะได้ไม่ตกใจเนาะมันคือผลต่างร่วมลูกอ่ะคราวนี้ต่อมาลำดับเรขาคณิตพจน์ที่ n ของลำดับเรขาคณิตเอ๊ะมันยังไงนะลำดับเรขาคณิตลำดับเรขาคณิตคือการคูณทีละเท่าๆกันเช่น1ไป2ไป4ไป8ไป16เนี่ยเราจะพบว่ามันค่อยๆ คูณทีละ2ขอเขียนแค่2ตัวพอเขียนเขียนแล้วซึ่ง x ตรงเนี้ยเขาจะเรียกมันว่า r r หรือ common ratio เขาเรียกว่าอัตราส่วนร่วมโอเคนะให้รู้จักไว้นะอันนี้มาทบทวนกันหน่อยเนาะ คืออาจจะเพิ่มหรือลดก็ได้นะเผื่อพี่เขียนเล่นๆอาจจะคูณด้วยเลขติดลบก็ได้อย่างเช่นสมมุติน้องไม่เจอ8แล้วก็มาเป็นลบ4 2ลบ1อุ๊ยเจออย่างนี้นี่แปลว่าอะไรรู้ป่ะถ้าเจอแบบนี้แปลว่ามันกำลังคูณด้วยอะไรลูกมองออกไหมคูณด้วยลบ1ส่วน2ลูกคูณด้วยลบ1ส่วน2มันคือหาร2แล้วกลับเครื่องหมายไปด้วยอย่างนี้ก็เป็นลำดับเรขาคณิตนะเว้ยเฮ้ยแล้วลำดับเรขาคณิตมีอะไรเท่ากันรู้ป่ะ A2 ส่วนด้วย A1 เท่ากับ A3 ส่วนด้วย A2 คือทุกพจน์ลูก A1 คูณ R ก็เป็น A2 คูณอีก R เป็น A3 คูณอีก R เป็น A4 A4 คูณอีก R เป็น A5 เพราะฉะนั้นกลับกัน A2 หาร A1 ก็ R A3 หารด้วย A2 ก็ R ต่อมา A4 หารด้วย A3 ก็ R มันจะ R หมดเลยลูกนะแล้วขอเขียนอีกอันนึงก็คือ AN บวก1ส่วนด้วย AN เหมือนกับเมื่อกี้ที่เขียนเลยมันคือพจน์เนี้ยกับพจน์ถัดไปเอาพจน์ถัดไปหารพจน์นี้ได้ R นี่เลยเรียบร้อยแล้วมันก็จะมีสูตรอยู่สูตรหนึ่งลูกดอกจันอีกครั้งหนึ่งก็คือ an เท่ากับ a 1คูณ r กำลัง n ลบ1นั่นเองนี่สูตรนี้เลยสูตรนี้เลยฝากเมมไว้ด้วยนี่โอเคปะแล้วจริงสมมติน้องไปเทียบพจน์ a 7เนี่ยก็จะเท่ากับ a 1คูณ r กำลังลบ7ลบ1อ๋อคูณ r ไป6ครั้ง a 1คูณ r a 2คูณ i ที่เป็น a 3คูณ i ที่ a 4คูณ i ที่ a 5คูณ i ที่ a 6คูณ i ที่ a 7คูณไป6ครั้งอย่างเงี้ยเราก็พอเทียบได้นะหรือไปเจอแบบโหดกว่าเดิมสมมุติว่าไม่เจอ A 28เท่ากับ A 12อุ๊ยพี่ปั้น12ไป28นี่ยังไงนะมันห่างกันอยู่กี่พจน์เอา28ลบ12เท่ากับ16มันห่างกันอยู่16พจน์มันคือคูณด้วย R กำลัง16เว้ยมันคือแบบนี้เลยเนี่ยน้องจะเทียบพจน์ได้อย่างง่ายดายเนาะพอแยกออกใช่ไหมบางคนอาจจะยังงงๆพี่ปั้นลำดับเลขคณิตกับเรขาคณิตต่างกันยังไงบางทีข้อสอบที่โรงเรียนอาจจะออกแค่นี้นะถ้าเลขคณิตคือเพิ่มทีละเท่าๆกันบวกดี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 หรือลดทีละเท่าๆกันแต่ถ้าเกิดลำดับเรขาคณิตจะถูกคูณด้วยเลขเท่าๆกันคูณ2คูณ3คูณด้วยเศษส่วนคูณด้วยเลขติดลบใช่หมดเลยสมมติมี7ลบ7 7ลบ7อันนี้ก็เป็นลำดับเรขานะเพราะมันคูณด้วยลบ1ไปเรื่อยๆบวกลบบวกลบบวกลบพลิกไปพลิกมาแล้วพลิกมาพลิกไปโยก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 เนื้อออกป่ะคือมันก็เป็นตามนี้เลยดังนั้นแยกออกกันนะลำดับเลขคณิตกับเรขาคณิตต่างกันยังไงโอเคป่ะต่อมาคือลำดับฮาร์โมนิกเนาะลำดับฮาร์โมนิกเนี่ยขอเรียกว่า h จุด m แล้วกันเนาะเป็นลำดับ an นี่แหละเป็นลำดับอะไรไม่รู้นะสักอย่างนึงที่มีเงื่อนไขนิดนึงว่า bn เท่ากัน1ส่วน an กลับเศษกลับส่วนแล้วเจ้า bn เนี่ยเป็นลำดับเลขคณิตเฮ้ยงงไม่ว่าคือแบบสมมติให้จะบอกเฮ้ยเป็นลำดับฮาร์โมนิกหรือเปล่าเช่นสมมติน้องไม่เจอ2ส่วน3 2ส่วน5 2ส่วน7 2ส่วน9โอ้โหเอาจริงมันลำดับเลขคณิตเหรอเนี่ยถ้าดูอย่างนี้เฮ้ยไม่รู้ลำดับอะไรเป็นฮาร์โมนิกปะไม่รู้อ่ะแต่เขาบอกถ้าจะเช็คว่าเป็นลำดับฮาร์โมนิกหรือเปล่าให้กลับเศษกลับส่วนเนี่ยเขาบอกว่า AN เนี่ยนะถ้าจะแปลเป็น BN คือ BN เท่ากับ1ส่วน AN ก็คือจับตัวเนี้ยกลับเศษกลับส่วนเนาะการเป็น1ส่วนนี่คือกลับเศษกลับส่วนจะเป็น3ส่วน2 5ส่วน27ส่วน2 9ส่วน2ซึ่งอย่างเงี้ยเป็นลำดับเลขคณิตแล้วเว้ยเพราะมันบวกทีละ2ส่วน2เนี่ย
มีค่าการเพิ่มที่เพิ่มทีละเท่ากันนึกออกไหมมันคือดีประมาณนี้เนาะคือถ้าเกิดกลับเศษกลับส่วนแล้วเป็นลำดับเลขคณิตสวัสดีนั่นคือลำดับฮาร์โมนิกตอนนี้ก็รู้จักกันนะมี3ลำดับเนาะเลขคณิตเรขาคณิตเอาจริงฮาร์โมนิกแทบไม่ออกเลยลูกน่าจะออกน้อยมากเพราะตั้งแต่ข้อสอบเปลี่ยนหลักสูตรมันยังไม่ออกแต่ไม่แน่นะปีนี้อาจจะออกก็ได้นะที่โรงเรียนอาจจะออกก็ได้แต่ว่าคิดว่าไม่น่าจะเป็นสัดส่วนที่เยอะเนาะเพราะว่ามันเป็นหลืบเล็กๆในตำราเนาะคือกลับเศษกลับส่วนแล้วเป็นลำดับเลขคณิตเป็นคล้ายๆกับมัลติเวิร์สของลำดับเลขคณิตละกันต้องกลับเศษกลับส่วนก่อนประมาณนี้เนาะพอรู้จักนะคราวนี้มาเป็นอนุกรมบ้างหลายคนสับสนลำดับกับอนุกรมต่างยังไงลำดับมันคือแต่ละตัวที่พี่บอมเป็นฟังก์ชันของจำนวนเต็มบวกเนาะแต่ถ้าเป็นอนุกรมมันคือผลรวมคือลำดับมารวมกันเช่นสมมติน้องไปเจอ SN เนี่ยจริงๆ SN ความหมายมันคือ A1 บวก A2 บวกไปเรื่อยๆจนถึง AN ลูกนี่คือ SN เนาะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดหนูไปเจอ S4 เงี้ยมันคือลูกมันคือ A1 A2 A3 A4 เนาะคือต้องเริ่มที่1เท่านั้นนะเป็นการบวกกันตั้งแต่ตัวแรกเนาะผลบวก n พจน์แรกของอนุกรมเลขคณิต a1 บวก a2 บวก a3 บวกจุดๆๆถึง an เนี่ยนะเราจะเรียกมันว่าน้อง sn มีสูตรว่ายังไงจำได้ไหมมีอยู่2สูตร sn เท่ากับ n ส่วน2นี่พี่ชอบสูตรนี้เลย a1 บวก an เอาจริงลำดับเลขคณิตขอพูดแบบสั้นๆแล้วกันเนาะสมมติหนูไปเจอ1 3 5 7 9 11จะบวกกันเงี้ยถ้าอย่างเงี้ยมันคือเพิ่มทีละ2ลองจับคู่หัวกระทายเนาะ1กับ11รวมกันได้12 3กับ9ก็ได้12 5กับ7ก็ได้12ถ้าเราหัวกระทายบวกกันแล้วค่อยๆร่นไปเรื่อยๆค่อยๆหดผูกๆเข้ามามันจะมีค่าเท่ากันหมดเลยมันจะเป็น12เนี่ยนึกออกปะอ่ะเหลืองนี่ก็12เขียวนี่ก็12แดงนี่ก็12มันจะ12หมดเลยแล้วมันมี3คู่ให้เอาจำนวนตัวหารด้วย2จะได้จำนวนคู่แล้วหัวบวกท้ายคูณกันปั๊บจะได้เป็นผลรวมเลยเนี่ยตามนี้เลยเนี่ยสูตรนี้เลยนะสูตรแรกเลยนะฝากไว้ในอ้อมอกอ้อมใจนะครับสูตรที่1 นะแล้วก็มีอีกสูตรนึงก็คือ SN เหมือนกันจำได้ไหมมันมีสูตรที่บอก AN เท่ากับ A1 บวก N ลบ1คูณ D หน้าเมื่อกี้นะนี่เนี่ย AN เท่ากับ A1 บวก N ลบ1คูณ D เราเปลี่ยน AN เป็น A1 บวก N ลบ1คูณ D ปุ๊บมันจะกลายเป็น A1 บวก A1 บวก N ลบ1คูณ D มี A1 2ตัวก็เลยเป็น2 A1 บวก N ลบ1คูณ D เนี่ยเป็นสูตรนี้อีกสูตรนึงอันนี้เป็นสูตรที่2ใช้อันไหนก็ได้นะลูก2สูตรนี้มีค่าเท่ากันเนาะสูตรบนเนี่ยถ้าเกิดเรารู้ตัวท้ายใช้สูตรนี้ก็โอเคนะถ้ารู้ตัวท้ายเนี่ยรู้ตัวท้ายก็จะดีอันนี้ก็คือรู้ตัวท้ายแต่ถ้าไม่รู้แค่ตัวแรกรู้แค่ผลตั้งรวมสูตรนี้เลยจ้าแต่2สูตรนี้ได้ค่าเท่ากันนี่คืออนุกรมเลขคณิตอนุกรมคือผลบวกเด้อโอเคป่ะต่อมาคราวนี้เป็นอนุกรมเรขาคณิตพอได้นะเวลาเราบวกกันไม่ต้องมีตัวอย่างก็ได้มั้งเนาะบวกกันเนี่ยก็ไล่บวกไปเลยถ้าใช้สูตรนี้คือต้องรู้ตัวแรกรู้ตัวท้ายแล้วก็เอาจำนวนพจน์หารด้วย2ได้ผลรวมแล้วแต่ถ้าเกิดอันนี้เอาจำนวนพจน์หารด้วย2 2คูณพจน์แรกบวกกับ n ลบ1แล้วคูณ d คือผลต่างร่วมอย่างเงี้ยผลต่างร่วมทีละ2เนี่ยก็แทนเข้าไปก็ได้เนาะไม่ต้องมีตัวอย่างก็น่าจะได้ให้มันพอรู้จักสูตรจำสูตรให้ได้นะออกตลอดอยู่แล้วทุกปีในข้อสอบแข่งขันเจอตลอดทั้งคณิต1และคณิต2ที่โรงเรียนก็เจอแน่นอนเนาะคราวนี้มาเป็นอนุกรมเรขาคณิตอนุกรมเรขาคณิตก็คล้ายๆกันแหละ SN เหมือนกัน SN ก็คือ A1 บวก A2 บวก A3 บวกไปเรื่อยๆจนถึง AN แต่ว่ามันต่างตรงนี้เมื่อกี้มันบวกทีละ D อันนี้คูณทีละ R เนาะมันจะมีสูตรว่ายังไงรู้ป่ะ SN โอ้แต่นี้พิสูจน์ยากนิดนึงต้องใช้แบบอนุกรมแบบนั่งลบๆข้ามพจน์คงเขียนในนี้ไม่ไหวเนาะ A1 อ่ะเมมไปเลยก็ได้1 R ยกกำลัง N ส่วนด้วย1 R โอเคมั้ยใช้แบบนี้ก็ได้หรือบางทีที่โรงเรียนอาจจะสอนแบบนี้ A1 แล้วก็เป็น R กำลัง N ลบ1ส่วนด้วย R ลบ1มี2แบบเนาะได้เหมือนกันเลยแต่คือขอแค่ว่าถ้าน้องจะสลับเนี่ยสังเกตนะอันนี้มันต่างแค่อะไรลูกตัวหน้าตัวหลังตัวหน้าตัวหลังคือถ้าสลับต้องสลับทั้งคู่นะลูกอย่าเลือกสลับอันใดอันหนึ่งนะลูกเอา1นำหรือเอา R นำต้องเลือกเอาเองเนาะแต่ส่วนใหญ่เรามักจะนิยมใช้นี้เมื่อ R มันน้อยกว่า1อันนี้ใช้เมื่อ R มันมากกว่า1แต่จริงๆก็ไม่จำเป็นลูกคือ2สูตรนี้ใช้สลับกันได้ใช้ได้ทั้งคู่ใช้สลับกันก็ได้ไม่ว่ากันใช้สลับกันก็ได้คืออย่างอันเนี้ยอันซ้ายเนี่ย1 r เนี่ยถ้า r น้อยกว่า1มันจะดีตรงไหนรู้ป่ะ1ลบด้วยอะไรที่น้อยกว่า1มันจะเป็นบวกไงมันจะเป็นบวกทั้งคู่พอมันเป็นบวกมันก็จะคิดง่ายกว่าแต่ถ้าเกิด r มันเกิน1เนี่ย1 r มันจะติดลบพอมันติดลบทั้งเศษทั้งส่วนมันจะมีความเค้าเรียกว่าเพิ่มโอกาสมึนมันมีโอกาสผิดมากขึ้นเพราะบางคนเจอเลขลบแล้วมันงงลบหารลบมันยังไงหน้าอะไรเงี้ยแต่จริงๆ2สูตรนี้แทนกันได้หมดเลยแต่ถ้า R เกิน1นิยมใช้นี้โอเคไหมก็ไม่ยากอะไรเด้อไปลองทำดูเนา
อันนี้คือเป็นอนุกรมเรขาคณิตคือมันคูณทีละเท่าๆกันไปหาอัตราส่วนร่วมให้เจอซึ่งอัตราส่วนร่วมก็อย่างที่บอกเนาะ a 2ส่วน a 1ก็ได้ r แล้วหรือจะเอา a n บวก1ส่วน a n ที่พูดไปแล้วเนาะมันก็ได้ r หนูจะเป็นเศษส่วนเป็นเลขติดลบเป็นจำนวนเต็มเป็นอะไรก็แล้วแต่แคนเคิลไปโยกออกเลยเฮ้ยโอเคไหมบทนี้เอาจริงเป็นบทหินนะคือสูตรมันเยอะประมาณหนึ่งเนื้อหาเยอะประมาณหนึ่งแต่โจทย์เนี่ยประยุกต์แรงดังนั้นต้องฝึกเยอะๆสูตรต้องอยู่ในหัวก่อนแล้วก็ไปลุยโอเคไหมอ่ะไปต่อนะพอรู้จักอนุกรมเรขาคณิตแล้วเนาะอันนี้อนุกรมเลขคณิตลำดับอนุกรมต่างไงทวนอีกทีนึงลำดับคือแต่ละตัวพจน์1พจน์2พจน์3หรือถ้ามองเป็นรายได้ต่อวันค่าขนมต่อวันวันที่1คือ A1 วันที่2 A2 วันที่3 A3 วันที่4 A4 ถ้าอนุกรมเคยลูกถ้า S4 มันคือค่าขนมรวมกันในวันที่1 2 3 4บวกกันโอเคไหมมันต่างกันตรงนี้ได้ปะโอเคไปต่อนะคราวนี้มารู้จักสัญลักษณ์ summation หรือเรียกว่าซิกมาเนาะบางทีก็เรียกซิกมาเรียก summation ได้หมดเนาะมันจะเป็นสัญลักษณ์คล้ายๆตัว E อย่างเงี้ยเป็นตัว E แหลมๆเงี้ยเนาะความหมายของมันเนี่ยสมมติเป็น summation ข้างล่างจะเป็น I เนาะเท่ากับอะไรก็แล้วแต่ข้างล่างจะเป็นตัวเริ่มเช่น1แล้วทั้งบนเป็น4อย่างเงี้ยแล้วตัวนี้สมมติเป็น 2I แล้วกันเนาะมันคือการที่หนูจะแทนเลขเข้าไปลูกเป็นเลข1 2 3 4แล้วก็บวกกันนึกออกมั้ยเป็น2 คูณ 1 บวก 2 คูณ 2 บวก 2 คูณ 3 บวก2คูณ4ก็คือแทนตัวเนี้ยเป็น1ไปจนถึง4แทนเข้าไปที่ตัว i คือตัวมันเองเนี่ยเวลามันอยู่คนเดียวเนี่ยมันจะเรียกว่าซิกมาแต่พอมีอะไรต่อข้างหลังก็จะเรียกว่าซัมเมชันอย่างนี้อ่านว่าซัมเมชัน i เท่ากับ1ถึง4 2i มันเป็นซัมเมชันเนาะเอาจริงเรียกตัวไหนก็ได้แหละแต่ว่าถ้าเอาชินหูชินปากพี่ชอบเรียกว่าซิกมาเนาะอ่ะมันจะมีสูตรอยู่4สูตรหลักๆที่ต้องรู้สูตรแรกเนาะก็คือซัมเมชัน4เป็นค่าคงตัวเว้ยสมมุติเป็น i เท่ากับ1ถึง n เนี่ยนะเขาบอกถ้าออกมาทรงนี้มันคือการเป็น4คูณ n เลยลูก4คูณ n เลยมันคือ4บวกกัน n ตัวอย่างเช่นสมมุติสมมุติน้องไปเจอซัมเมชันแล้วเลข7ตัวเดียวเงี้ยแล้ว i เท่ากับ1ถึง5ความหมายมันคือเฮ้ยฉันไม่มี i ให้แทนด้วยซ้ําอ่ะ i เป็น1กูก็7 i เป็น2กูก็7 i เป็น3กูก็7 i เป็น4กูก็7 i เป็น5กูก็7เพราะฉะนั้นออกมามันก็เลยกลายเป็น7 5 3 5นี้เลยลูกเนี่ยคือที่มาที่ไปมันคือแบบเนี้ยนึกออกมั้ยมันคือสามารถคูณกระจายเข้าไปได้เลยเอา5ตัวเหรอก็คูณ5ไปเลยแต่ต้องระวังนะบางครั้งซัมเมชันไม่ได้เริ่มที่1ก็มีนะอาจจะเริ่มที่3แล้วไปถึง5ถ้าอย่างงี้ก็มีแค่3ตัวนะ3 4 5มันก็จะกลายเป็น21เนาะโอเคป่ะ7 3 21อย่างเงี้ยบางทีไม่ได้เริ่มที่1ความกวนตีนบางครั้งเริ่มที่0ก็มีนะถ้าเกิดจะกวนตีนเริ่มที่0ก็มีต้องระวังดีๆว่าเริ่มที่อะไรเนาะแต่โดยทั่วไปตามมาตรฐานมักจะเริ่มที่1บางทีก็เป็นตัว i บางทีก็เป็นตัว k บางทีก็เป็นตัวอื่นก็ได้นะแล้วแต่มันไม่จําเป็นต้องเป็นตัว i นะตัว n ก็ได้ตัว k ก็มีเนาะอ่ะสูตรแรกก็คือถ้าเป็นค่าคงตัวเฉยๆเลยก็ไปคูณ n เลยเพราะมันก็เป็นเลขนั้นน่ะบวกซ้ำเชื่อมั้ยคนส่งมาถามพี่เยอะมากเลยมาจากไหน4คูณ n มันมาจากการเนี่ยแหละก็คุณพี่มี7บวกกันอยู่5ตัวก็7 5 3 5มั้ยนึกออกมั้ยอ่ะเลขประเภท1สูตรที่2ลูก summation i เท่ากับ1ถึง n แล้วสมมติเป็น4คูณ xi ก็ได้อ่ะเป็น4คูณ xi มีตัว c อยู่ตัวนึงเป็นค่าคงตัวเราสามารถดึง c มาได้เลยแล้วก็เป็น summation i เท่ากับ1ถึง n แล้วก็เป็น xi อย่างงี้ได้เลยคือเราสามารถกระชากออกมาได้เลยนี่แน่โอเคมั้ยเช่นถ้าเขียนเป็นตัวชัดๆสมมติน้องไปเจอ summation 3 xi อย่างเงี้ย i เท่ากับ1ถึง n เราสามารถดึง3มาได้เลยก็ i เท่ากับ1ถึง n แล้วก็ xi ได้เลยเพราะการที่มันคูณ3เนี่ยมันก็คูณทุกตัวแหละน้องก็ดึงมาคูณกันได้เหมือนดึงตัวร่วมอ่ะคือคูณ3บวกทีละตัวในเวอร์ชั่นคูณ3หรือดึง3มาก่อนไปบวกกันให้จบแล้วฉันค่อยเอา3ไปคูณก็ย่อมทำได้โอเคไหมอันนี้เป็นสูตรที่2ที่เจอนะแล้วก็ summation สามารถกระจายการบวกลบได้กระจายบวกลบได้ก็คือสมมติน้องไปเจอ summation i เท่ากับ1ถึง n แล้วเป็น xi บวก yi แล้วกันเนาะเป็น2อันบวกกันเป็น xi บวก yi เท่าความเป็นจริงเนี่ยมันคือการที่น้องแทนx1 บวก y1 บวก x2 บวก y2 x3 บวก y3 บวกกับ x4 บวก y4 บวก x5 บวก y5 บวก x6 บวก y6 ไปจนถึงตัวที่ n ซึ่งเวลาทำจริงๆเนี่ยเราสามารถจับมันแยกได้รักแรกมันอาจจะแยกยากรักมากยากรักเธอคนแรกแยก x กับ y ได้เลยไม่ยากมันจะแยกมาได้เลยลูกเป็นอย่างนี้เลยนี่เลยโอเคไหมคือ x กับ y เนี่ยนะแกถ้าเดิมเนี่ยนะเป็น x1 บวก y1 ไปบวก x2 บวก y2 ไปบวก x3 บวก y3 noเราสามารถเอา x จ่าทั้งหลายบวกกันให้หมดแล้วก็ y จ่าทั้งหลายบวกกันให้หมดแยกกันแล้วค่อยมาบวกรวมทีหลังก็ได้เช่นเหมือนเงินชั้นบวกเงินเธอวันที่1เงินชั้นบวกเงินเธอวันที่2จนถึงเงินชั้นบวกเงินเธอวันที่5
มันเหมือนกันกับการเอาเงินชั้นรวมกัน5วันเงินเธอรวมกัน5วันแล้วค่อยมารวมกันก็ย่อมได้โอเคไหมกลับกันถ้ามันบวกได้ลบก็ย่อมได้ลูกโอเคนะไว้เป็น summation i เท่ากับ1ถึง n แล้วก็ xi ลบ yi นี่ตามสูตรสสวทนะมันจะเป็น summation i เท่ากับ1ถึง n xi ลบ summation i เท่ากับ1ถึง n แล้วก็ yi โอเคไหมอันนี้ก็ให้เป็นอีกสูตรหนึ่งให้รู้จักไว้โอเคปะเนี่ยแยกได้แต่จะบอกว่าถ้าคูณกันแยกไม่ได้นะสมมติไปเจอ xi คูณ yi อย่างเงี้ยเราไม่สามารถแยกการคูณได้เป็น summation xi คูณ summation yi นี่ไม่ได้นะลูกไม่มีนะหารก็เช่นกันมา summation xi ส่วนด้วย yi เนี่ยโอ้โหเนี่ยจับแยกหารกันเลย summation xi ส่วน summation yi ไม่ได้ลูกไม่มีนะแบบนี้แอดไม่มีนะใครทำแบบนี้คือน้องแต่งสูตรเองลูกไม่มีนะแถมอีกนิดนึงสมมุติน้องไปเจอ summation นี่นะ i เท่ากับ1ถึง4แล้วเป็น xi บวก3 yi บวก5รู้ปะกระจายได้ยังไงเรา summation กระจายได้เลยถ้ามันบวกกันเนี่ยตามนิยามข้อ3เนี่ยสามารถกระจายได้เนาะแล้วกระจายยังไงรู้ป่ะอันแรกก็จะเป็นมันคือการแทน i เป็น1ถึง4ก็คือ x 1บวก3 y 1บวก5x 2บวก3 y 2บวก5บวก x 3บวก3 y 3บวก5 x 4บวกอะไรว่าไปเนาะแล้วบางทีเขาจะมีเขียน xi เท่ากับ 7i บวก3อะไรก็มีนะบางทีก็มันก็ไปแยกต่อแต่เนี้ยอยากสอนเรื่องการกระจายให้เป็นก่อนก็จะเป็น summation i เท่ากับ1ถึง4 xi บวกน้องจำนิยามข้อ2ได้ไหมถ้ามีค่าคงตัวเรากระชากมาได้นี่เลข3เห็นปะกระชาก3มาได้เลยเป็น3 summation yi i เท่ากับ1ถึง4เนี่ยอย่างเงี้ยแล้วเลข5เนี่ยน้องว่ากระจายยังไงลูกเลข5จำได้ไหมข้อแรก i เท่ากับ1ถึง n แล้วเป็น c เนี่ย4คูณ n เพราะฉะนั้นเลข5ตรงนี้คูณ4ได้เลยลูกมันจะเป็นบวก20อยู่ข้างหลังเนี่ยกระจายแบบนี้นะเนี่ยได้คำตอบแล้วเนี่ยอย่างเงี้ยยากไหมลองฝึกกระจาย summation เนี่ยมันก็จะมีอยู่4สูตร4สูตรนี้เลยนะหลักๆที่เราต้องใช้กันโอเคปะต่อมาก็จะมีสูตรผลบวกที่น่าสนใจเป็นสูตร summation เหมือนกันอันเนี้ยมีอยู่3สูตรจริงๆบางที่ก็จะสอนเยอะกว่านี้แต่พี่ว่าเอาหลักๆก่อนแค่หลักๆก็เหนื่อยแล้วนะมีอยู่3สูตร1 2 3เหมือนกันสูตรแรกคือ1บวก2บวก3บวกไปเรื่อยๆจนถึง n ถ้าเขียนเป็นรูป summation ก็จะเป็น summation นะ i เท่ากับ1ถึง n แล้วเป็น i ตัวเดียวมันคือแทนเป็น1 2 3 4 5บวกไปเรื่อยๆผลลัพธ์มันคืออะไรรู้ป่ะมันจะได้ n คูณ n บวก1ส่วน2จริงมันพิสูจน์ได้นะแต่ว่าอันนี้มันเป็นคลิปสรุปเนาะอาจจะไม่ทันเนาะอีกอันนึงคือ1กําลัง2บวก2กําลัง2บวก3กําลัง2ไปเรื่อยๆบวกไปเรื่อยๆจนถึงอะไรรู้ป่ะ n กําลัง2เนี่ยหรือเขาเรียกว่า summation i เท่ากับ1ถึง n แล้วตรงนี้เป็น i ยกกําลัง2มันคือเป็นแต่ละตัวกําลัง2แล้วบวกกันมันไม่ใช่การเอาก้อนนี้มากําลัง2นะเว้ยมันคือแต่ละตัวกําลัง2ก่อนแล้วค่อยมาบวกกันนะไม่ใช่บวกกันแล้วกําลัง2นะค่าไม่เท่ากันนะลูกมันจะได้เป็น n คูณ n บวก1เหมือนกันเลยและคูณต่อด้วย 2n บวก 1คล้ายๆตัวนี้แต่เติม 2n บวก 1มาอีกตัวหนึ่งแล้วส่วนด้วย6โอเคนะฝากไว้หน่อยนะในอ้อมอกอ้อมใจนะสูตรนี้นะสูตรนี้นะนี่มาจากนี่โอเคปะแล้วสุดท้ายกำลัง3ลูกกำลัง3 1กำลัง3 2กำลัง3 3กำลัง3บวกไปเรื่อยๆจนถึง n กำลัง3เนี่ยหรือเรียกว่าสูตร summation i เท่ากับ1ถึง n แล้วเป็น i ยกกำลัง3เนี่ยมันจะเหมือนอันแรกเลยเว้ยมันจะเหมือนอันแรกเลยก็คือ nคูณ n บวก1แล้วก็ส่วนด้วย2ทั้งก้อนยกกำลัง2ลูกไม่ใช่ยกกำลัง3นะอุ๊ยอย่าเพิ่งจำผิดนะคือหลายคนเข้าใจว่าแบบ1บวก2กำลัง2กับ1กำลัง2บวก2กำลัง2เนี่ยไม่เท่ากันนะเว้ยคือการกำลัง2ทั้งก้อนเนี่ยอันนี้มันได้9ลูกอันนี้มันเพิ่งได้5ลูกค่าไม่เท่ากันนะหลายคนไปจำว่าอุ๊ยกำลัง1นี่กำลัง2ก็กำลัง2กำลัง3บวกกำลัง3ไม่ใช่อย่าเพิ่งมั่วสูตรขึ้นมานะลูกไม่ได้นะคืออันนี้มันเท่ากับกำลัง3พอดีปกติ1เฉยๆเนี่ย1กำลัง3ก็11บวก2ได้3ป่ะ1กําลัง3บวก2กําลัง3คือ1บวก8ได้อะไรได้9สังเกตป่ะมันคือการกําลัง2พอดีเดี๋ยวถ้ารวม3ด้วย1บวก2บวก3ได้อะไรลูก1บวก2บวก3ได้6 1กําลัง3 2กําลัง3 3กําลัง3ก็คือ1 8 27รวมกันได้36 36มันเท่ากับ6กําลัง2พอดีเลยคือมันมีค่าเท่ากับรายตัวเลยนะแล้วเอามากําลัง2เป๊ะพอดีสวยงามฝาก3สูตรนี้เอาไว้ด้วยแต่ต้องบอกก่อนว่าสูตรพวกนี้มันจะต้องเริ่มที่1เท่านั้นนะดอกจันไว้นิดนึงเริ่มที่1เท่านั้นเริ่มที่1เท่านั้นนะดังนั้นถ้าเกิดน้องไปเจออะไรที่มันเริ่มที่1เนี่ยใช้สูตรนี้ได้เลย
แต่ถ้ามันไม่ได้เริ่มที่1ต้องบวกเข้าและลบออกเช่นสมมติน้องไปเจอแบบ18กำลัง2บวก19กำลัง2บวก20กำลัง2บวกไปจนถึงอะไรลูกจนถึง90กำลัง2ก็ได้ออกไปแบบเนี้ยเราไม่ได้เริ่มที่1เนาะแน่นอนมันต้องใช้สูตรเบอร์2แต่สูตรเบอร์2อ่ะมันเป็นสูตรที่เริ่มจาก1เท่านั้นดังนั้นถ้าเราเริ่มแทนเนี่ยบวกถึง90เหรอเราก็จะแทนเองเป็น90เลยเว้ยมันจะเป็น90คูณ90บวก1คูณกับ2คูณ90บวก1แล้วส่วนด้วย6แต่จะบอกว่าสูตรนี้มันคือ1กำลัง2จนถึง90กำลัง2ลูกถ้าน้องจะหาโดยสตาร์ทที่18น้องต้องหักอะไรออกรู้ปะน้องต้องไปหักออกด้วยผลรวมของ1กำลัง2บวก2กำลัง2บวก3กำลัง2จนถึง17กำลัง2คือสูตรนี้มันเริ่มที่1เท่านั้นถ้าน้องจะสตาร์ทที่18น้องต้องไปเคลียร์1ถึง17ก่อนบอกเนี่ยฉันอยากรู้จังเลยวันที่18ถึงวันที่90แกได้เงินเท่าไหร่วะแต่สูตรมันดันรู้แค่วันที่1ถึงวันที่90ดังนั้นน้องต้องใช้สูตรเต็มก่อนแล้วไปหักวันที่1ถึงวันที่17ทิ้งออกไปเนาะโอเคป่ะอันนี้คือ1กำลัง2บวกจุดๆๆถึง90กำลัง2อ่ะเราต้องไปลบออกด้วย n เป็น17ลูกก็คือจะเป็น17คูณ17บวก1คูณกับ2คูณ17บวก1แล้วส่วน6ก็คือเจ้าตัวเนี้ยมันจะเป็นผลรวมของ1กำลัง2บวก2กำลัง2จนถึงอะไรลูก17กำลัง2มันก็จะเหลือแค่เท่านี้พอดีอันเนี้ยถ้าเผื่อต้องทำนะก็จะทำท่านี้เลยทรงนี้เลยลูกแต่โหดนิดนึงนะโหดอยู่เนาะคือของจริงคงไม่เลขขนาดนี้มั้งโหดไปเปล่าวะเออประมาณนี้นะพอเห็นภาพปะไปลองทำดูคิดว่าที่โรงเรียนอาจจะออกเนาะโอเคไหมอันเนี้ยพาร์ทพวกนี้ก็อย่างซัมเมชันเนี่ยหรือซิกมาเนี่ยตัวคณิตพื้นไม่มีเนาะแต่ว่าพี่ว่ารู้ไว้หน่อยก็ดีเพราะว่ามันก็อาจจะได้ใช้นะเป็นสูตรที่แบบสำคัญแน่นะแต่ถ้าเป็นเรื่องลิมิตอันเนี้ยเออโชคดีแล้วถ้าเป็นคณิตพื้นไม่มีแล้วเนาะอย่างลิมิตลำดับอนันต์เหมือนพจน์ที่อนันต์แบบเยอะขึ้นเรื่อยๆ n เยอะขึ้นเรื่อยๆมันจะไปจบที่เลขอะไรมันจะมีลำดับรูปเข้ารูปออกเนาะพี่แบ่งครึ่งนี้ก่อนอยากชวนคิดเมื่อวันที่ n มากขึ้นเรื่อยๆสมมติน้องไม่เจอลิมิต n เข้าใกล้อินฟินิตี้คำว่าลิมิตคือ n มันจะเยอะขึ้นเรื่อยๆจนเข้าใกล้อินฟินิตี้เนาะจุดจบของมันจะไปจบตรงไหนนะเมื่อ n มันเข้าใกล้อินฟินิตี้สมมติน้องไปเจอ3บวกกับ1ส่วน n น้องนึกภาพนะถ้า n มันเยอะขึ้นมันจะเป็น3ถ้าตอนแรกนะ3บวก1ส่วน1ถ้าเป็น n เป็น1ก็ประมาณ4ถ้า n เป็น2ก็3บวก1ส่วน2ก็ประมาณ 3.5 3บวกสมมุติ n เป็น10 1ส่วน10เฮ้ยประมาณ 3.1 ถ้า n เป็นสักล้านหนึ่งก็จะเป็น3บวก1ส่วนล้านมันจะเป็น 3.000001 เริ่มรู้สึกว่ามันใกล้อะไรถ้า n เป็นล้านล้านน่ะมันจะเป็น3บวก1ส่วนล้านล้านมันจะเป็น3บวก 0.000000 เป็น11ตัวแล้วก็1มันเข้าใกล้3ลูกเออมันเข้าใกล้3คำว่าลูกเข้าเนี่ยสมมติมันเป็นแกน x แกน y เนาะค่ามันเนี่ยมันจะฟีลแบบวิ่งไปหาค่าค่าหนึ่งแล้วก็ฟึบค่อยๆนิ่งอย่างเงี้ยหรืออาจจะแบบยื้อแล้วนิ่งขึ้นเรื่อยๆแต่ไปจบที่เลขหนึ่งอันนี้เขาเรียกว่าลูกเข้าคือมันวิ่งไปจบที่เลขหนึ่งหรืออาจจะแบบเยอะขึ้นอย่างเงี้ยได้เยอะขึ้นฟึบแล้วค่อยๆเอ้ยไม่ได้เยอะขึ้นเยอะแล้วแล้วก็ไปหยุดที่เลขหนึ่งอันนี้เขาเรียกว่าลูกเข้ามันคือเข้าหาเลขหนึ่งโอเคปะหรืออย่างเช่นแบบลิมิต n เข้าใกล้อินฟินิตี้ 4n บวก1ส่วน n เงี้ยเชื่อไหมถ้า n เยอะมากๆเนี่ยมันจะเข้าใกล้4อย่างนี้จะเข้าใกล้3อันนี้จะเข้าใกล้4ถ้า n เป็นสักพันล้านมันจะเป็น 4,000 ล้านกับอีก1ส่วนด้วยพันล้านมันก็จะประมาณ 4.000001 อะไรเงี้ยไปลองแทนครึ่งเลขดูเอาครึ่งเลขจิ้มตามดูแล้วจะรู้แล้วจะเข้าใจเนาะแต่ถ้าเกิดรู้ออกเช่นไปเจอลิมิตโอ้โห n เข้าใกล้อินฟินิตี้n กำลัง2ส่วน3เนี่ยเข้าใจป่ะ n เป็น10 100 1,000 10,000 แสนล้านมีแต่เยอะๆขึ้นหรือแบบลิมิต n เข้าใกล้อินฟินิตี้เป็นแบบ2กำลัง n โอ้โหยิ่ง n เยอะๆๆๆมันยิ่งไปไกลอ่ะลูกกราฟมันจะแบบไปไกลลูกมันจะแบบวิวเงี้ยก็รู้ออกโอเคป่ะหรือบางทีฟึบอย่างงี้ก็รู้ออกหรือลำดับที่มันเงี้ยดึง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 เงี้ยก็ถือว่ารู้ออกนะเขาเรียกว่าลำดับแกว่งกวัดนี่แกว่งกวัดคือเช่นแบบลิมิต n เข้าใกล้อินฟินิตี้1บวกอะไรเนี่ยลบ1กำลัง n อะไรเงี้ยอันนี้ก็ถือว่าแกว่งกวัดนะมันคือแบบ1ลบ1 1ลบ1 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 1ลบ1แล้ว1ลบ1แล้ว1ลบ1ไม่รู้ไปจบตรงไหนโย่โย่โย่เงี้ยนึกออกปะมันคือไปไม่สุดอันนี้เขาเรียกว่ารูออกมันมีรูเข้ารูออกเนาะมันคือคอนเวอร์เจนอันนี้คือรูออกคือไดเวอร์เจนเห็นไหม
พี่เมมง่ายๆใดคือไกลใดคือไกลใดๆไกล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 ใดลู่ออกไปไกลไกลนี่พี่จำอาจจะแปลกๆหน่อยแต่ก็จำได้เมื่อก่อนพี่เคยสับสนว่าคอนเวอร์เจนต์กับไดเวอร์เจนต์ไหนเข้าไหนออกวะอะไรอย่างเงี้ยเนาะโอเคป่ะอ่ะคราวนี้มันจะมีนิยามอยู่ที่อยากให้น้องรู้คืออย่างลิมิต n ยกกำลัง r เนี่ยอ่ะกำหนดนะว่า r เป็นจำนวนจริงบวกอ่ะถ้า r เป็นจำนวนจริงบวกนะอันนี้คือข้อกำหนดกันนะ r เป็นจำนวนจริงบวกโอเคถ้า r เป็นจำนวนจริงบวกเนี่ยเมื่อไหร่ก็ตามน้องไปเจอลิมิต n เข้าใกล้อินฟินิตี้แล้วเจอ n กำลัง r บอกไปลูกเขาเรียกว่าลู่ออกไปลูกเพราะอะไรอ่ะเลขที่มันเยอะมากๆแล้วยกกำลังด้วยจำนวนจริงบวกมันมีแต่ไปไกลพันล้า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 นยกกำลังสองโอ้โหพันล้า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 นคือยิ่ง n เยอะค่ามันยิ่งเยอะมันลู่ออกคือเราไม่สามารถหามันได้ว่ามันจบตรงไหนอันนี้เขาเรียกว่าลู่ออกเลยตามนิยามไหมนะถ้า n ยกกำลัง r คือยกกำลังอะไรก็ได้2ยกกำลัง1ส่วน3ก็ออกอยู่ดีนะคือถ้า n มันเป็นตัวเลขที่มันเข้าใกล้อินฟินิตี้หรือยกกำลังไปเยอะๆลู่ออกอันนี้คือฝากไว้เลยนะอ้อมอกอ้อมใจนะฮะโอเคป่ะแล้วก็แบ่งครึ่งนิดนึงถ้าเป็นลิมิตเหมือนเดิม n เข้าใกล้อินฟินิตี้แล้วเป็น1ส่วน n กำลัง r จะบอกเลยลูกมันเท่ากับ0ให้บอกเลยว่าลู่เข้านะแล้วเข้าหา0ด้วยนึกภาพนะมีเงินอยู่1บาทแล้วแบ่งให้คนเป็นล้านคนเนี่ยมันอาจจะยังเหลือตัวตนไว้แต่มันจะเหลือแทบจะ0เลยมันเหมือนอย่างอันเนี้ยนึกออกป่ะ1ส่วน n เนี่ยคือ3บวก1ส่วน1ล้านอย่างเงี้ยเยอะๆเนี่ยค่ามันจะน้อยมากจนแทบจะ0ถ้ามาทรงนี้นี่0เลยจ้าอันนี้ฝากเลยนะเป็นนิยามที่ใช้บ่อยมากโอเคมั้ยเป็นแบบตัวเลขกำลังอะไรก็แล้วแต่สมมุติแบบสมมุติน้องไม่เจอนะ n เข้าใกล้อินฟินิตี้นะอันนี้สมมุติน้องไม่เจอ1ส่วน n กำลัง2เนี่ยอันนี้คือ0เลยลูกแต่ถ้าเกิด n กำลัง3นี่คือรู้ออกเลยลูกโอเคมั้ยอันนี้คือรู้เข้านะเข้าหา0โอเคมั้ยเป็นนิยามที่ใช้บ่อยมากอันนี้ที่โรงเรียนนี่พี่เชื่อว่ากลางภาคปลายภาคได้เจอแน่นอนต่อมาถ้าเป็นลิมิต r กำลัง n กลับกันนะ r กำลัง n เนาะโดยที่ n ก็เข้าใกล้อินฟินิตี้เหมือนเดิมนะเป็นลิมิต n เข้าใกล้อินฟินิตี้โดยที่อันนี้ r เป็นจำนวนจริงนะลูกอาจจะไม่จำนวนจริงบวกจำนวนจริงเฉยๆอ่ะจะมีข้อแม้นิดนึงลูกถ้าลิมิต n เข้าใกล้อินฟินิตี้เนี่ยแล้วเป็น r กำลัง n จะมี2แบบจะมี2แบบนะมีทั้งลู่เข้าและลู่ออกลูกอุ๊ยงงมั้ยแยก2อันจะลู่เข้าหา0เมื่อ absolute r น้อยกว่า1โอเคมั้ยมันจะเข้าหา0เลยลูกคือลิมิต n เข้าใกล้อินฟินิตี้ r กำลัง n จะได้0เลยลูกลู่เข้าหา0เมื่อ r เนี่ยใส่ app แล้วน้อยกว่า1แต่จะลู่ออกเมื่อf r มากกว่า1โอเคมั้ยแต่ถ้า r เป็น1มันก็ได้1เนาะ1กําลังอะไรก็ได้1ถูกป่ะเออมันจะรู้ออกเลยหาค่าไม่ได้อาจจะดูแล้วยังงงๆอยู่นิดนึงเดี๋ยวพี่ยกตัวอย่างให้ดูเล็กน้อยเช่นสมมุติน้องไปเจอลิมิต n เยอะมากนะ n แบบเยอะเข้าใกล้อินฟินิตี้แล้วตัวนี้เป็นแบบ 0.8 เงี้ย 0.8 คือมันไม่ถึง1ถูกป่ะถ้าไม่ถึง1เลยยกกําลัง n น่ะน้องรอเครื่องคิดเลขจิ้ม 0.8 กําลัง n ไปเรื่อยๆดิสมมุติน้องไปเจออย่างงี้อ่ะ 0.8คูณ 0.8 คูณไปเรื่อยๆเนาะ2ที3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 20ทีก็ 0.01 ละ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10เนี่ยคูณเหลือแค่นี้คือมันจะน้อยลง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 ไปเรื่อยเพราะฉะนั้นเนี่ยน้องชัดเจนเลยลูกเวลาเจอแบบนี้เฮ้ยมันจะเข้าใกล้0แล้วเว้ยให้ตอบเลยว่าเป็น0แต่ถ้าเกิดเป็นลิมิตแล้วมันเกิน1นะ n เข้าใกล้อินฟินิตี้จะเป็น f r เนี่ยแปลว่าอาจจะเป็นบวกเป็นลบก็ได้แต่เกิน1เช่น -2 ก็ได้ -2 กําลัง nโอ้โหคือถ้าตราบใดที่มันเกิน1นะลูกลบ2กำลัง n ลบ2กำลัง1ลบ2กำลัง2ได้4กำลัง3ลบ8กำลัง4 16ลบ32 64ลบ128 256ลบ512 1024มันจะเยอะขึ้นเรื่อยๆลูกมันจะไม่รู้ว่ามันจบตรงไหนเท่ากับอบูเรียกเลยว่าลู่ออกลูกอบูบูงงเลยลูกมันลู่ออกเลยออกไปไกลลูกไม่มีวันจบวันสิ้นโอเคมั้ยนี่คือวิธีการดูเนาะอันนี้คือตามนี้นะข้อมูลพอเรารวมกันหมดแล้วเวลาดูเศษส่วนพหุนามถ้ามันเป็นเศษส่วนเนี่ยมันจะมีอยู่3เวอร์ชันแบบแรกเนี่ยสมมติเราไปเจอลิมิต n เข้าใกล้อินฟินิตี้เป็นเศษส่วนพหุนามนะเป็นส่วนกันเช่นแบบ n กำลัง2อ่ะ 2n กำลัง2แล้วกันบวก1ส่วนด้วย n กำลัง2ลบ7อย่างเงี้ยเจออย่างเงี้ยบางคนโอ้โหทำยังไงดีนะถ้าเกิดเอาสูตรเต็มในปกติเราก็ใช้วิธีการดึงตัวร่วมดึงตัวร่วมนะทำให้ดูก่อนแล้วกันดึงตัวร่วมคือดึง n กำลัง2มาเนี่ยดึงตัวร่วมเนี่ยเวลาดึงเนี่ยหลักการในการดึงคือให้เอาดีกรีสูงสุด
ของเศษและส่วนเนี่ยดูดิสูงสุดคือตัวไหนแล้วดึงตัวนั้นออกมาให้ดึงพร้อมๆกันด้วยนะแล้วดึงด้วยตัวเดียวกันด้วยนะดึง n กําลัง2มาปุ๊บตรงนี้ก็จะเหลือเป็น2เนาะคือการดึง n กําลัง2ออกมาแปลว่าเราหารด้วย n กําลัง2เข้าไปข้างในนะครับตัวนี้ก็จะเป็น1ส่วน n กําลัง2เช่นกันอ่ะทําให้ดูข้อเดียวพอเนาะการดึงตัวร่วมกันแบบเนี้ยแล้วก็ดึง n กําลัง2มาตัวนี้ก็จะเหลือ1ลบด้วย7ส่วน n กําลัง2รู้มั้ยว่ามันจะเหลืออะไรลูกเป็นลิมิต n เข้าใกล้อินฟินิตี้เนี่ยแบบนี้เลยคือถ้าน้องดึง n กําลัง2มาตรงนี้หาร n กําลัง2หาร n กําลัง2หารด้วย n กําลัง2หารด้วย n กําลัง2ให้หมดตัวนี้จะเป็นเท่าไหร่รู้ป่ะย้อนไปดูนิยามหน้าเมื่อกี้โทษนะมันคือตรงเนี้ยจำได้ป่ะถ้า1ส่วน n กําลัง r มันจะได้0เลยคือมันจะน้อยมากมีเงิน1บาทแบ่งให้ล้านๆๆ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 ๆ
ลิมิตของเศษส่วนแต่เป็น x โปเช่นไปเจอ7กำลัง n ส่วนด้วย3กำลัง n บวก2เนี้ยอันนี้บอกเลยลูกคืออะไรรู้ป่ะอันนี้รู้ออกเพราะอะไร7กำลัง n กับ3กำลัง n 7มันเยอะกว่า3เยอะมากมันเวลายกกำลังเยอะๆมันจะรู้ออกเลยโอเคไหมแต่ถ้าเกิดว่าเป็นดีกรีเท่ากันเช่นสมมติลิมิต n เข้าใกล้อินฟินิตี้และเป็น5คูณกับ3กำลัง n ส่วนด้วย2คูณกับ3กำลัง n ลบ4อย่างเงี้ยเราเห็น3กำลัง n แล้วเนาะเฮ้ยตัวเดียวกันว่ะให้ดวลสัมประสิทธิ์ได้เลยแล้วก็ดวลอย่างนี้เลยอย่างเงี้ยข้อนี้ตอบเลย5ส่วน2โอเคไหมแต่ต้องระวังอีกนิดนึงเกิดวันหลังสมมติเจอเป็น3กำลัง n บวก1เงี้ยไอ้บวก1ตรงเนี้ย3กำลัง n บวก1สมมติไปเจอ3กำลัง n บวก1เงี้ยนะต้องแปลงเป็น3ยกกำลัง n คูณกับ3นะมันจะมีสัมประสิทธิ์เป็นเลข3เพิ่มมาอีกตัวนึงเนี่ยคือถ้าเป็นคล้ายๆ x โปแบบยกกำลัง n น่ะถ้าเลขฐานเดียวกันให้ดูที่ฐานสูงสุดนะลูกถ้าฐานเดียวกันโอเคเอาสัมประสิทธิ์ดวลแต่ถ้าฐานของเศษมากกว่าส่วนเหมือนนี่เลยถ้าฐานของเศษมากกว่าส่วนรู้ออกและกลับกันถ้าฐานของเศษน้อยกว่าส่วนเช่นตรงนี้เป็น4กำลัง n ส่วนเป็น6กำลัง n บอกเลยลูกมันจะเข้าใกล้0เช่นกันหลักการเดียวกันโอเคไหมสมมติเนี่ยไปเจอลิมิต n เข้าใกล้อินฟินิตี้เป็น2กำลัง n บวก3ก็ได้อะส่วนด้วย3กำลัง n ลบ2เนี่ยบอกเลยลูกเท่ากับ0เลยลูกรู้เข้าเลยลูกเป็น0เลยเพราะเศษตามส่วนไม่ทันส่วนมันจะแบบหนักมากๆไปลองเอาเครื่องคิดเลขจิ้มดูก็ได้เอาแค่20อ่ะพอละ2กำลัง20บวก3ก็2กำลัง23เนาะอันนี้เป็น3กำลัง18ลองจิ้มดูดิค่ามันก็แบบแทบจะ0แล้วอ่ะเชื่อผมลองดูเชื่อผมลองดูนะแล้วยิ่ง n จริงๆมันเยอะมากเป็นพันล้านหมื่นล้านแสนล้านอ่ะแทบจะ0เลยพอเห็นภาพมั้ยแล้วก็จะมีอนุกรมอนันต์จริงๆอนุกรมอนันต์เนี่ยมันก็มีหลายแบบจริงๆถ้าเป็นอนุกรมเลยนะมันจะมีอนุกรมทั่วไปด้วยเป็นลิมิตและเป็นลำดับเลขคณิตนู่นนี่นั่นเราก็จะไปใช้สูตรเหมือนตัวเนี้ยสูตรเหมือนตัวเนี้ยพวกเนี้ยอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยแล้วไปลองหาลิมิตไปหาลิมิตดูให้ลิมิตของมันนี่มันเป็นท่าไหนวะแล้วมันจะจัดรูปออกมาเป็นเศษส่วนเศษส่วนเงี้ยแล้วก็ค่อยมาว่ากันอีกทีซึ่งโหเอาจริงมาอธิบายเป็นสรุปยากพอสมควรวะแต่ถ้าเป็นทั่วไปนะลูกลำดับเลขคณิตอนันต์เนี่ยอนุกรมเลขคณิตอนุกรมเลขคณิตอนันต์เนี่ยส่วนใหญ่รู้ออกพอนึกภาพนะ1บวก3บวก5บวก7มันจะไปจบตรงไหนวะมันจะไม่มีวันจบเลยอ่ะเนื่องออกว่ามันจะเยอะขึ้นเรื่อยๆแต่ถ้าเกิดเป็นลำดับเรขาคณิตเนี่ยเราสามารถหาลำดับเรขาคณิตอนันต์ได้สมมุติเราไปเจอแบบ8บวก4บวก2บวก1บวก1ส่วน2ค่อยๆอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆนะจุดๆๆเนี่ยเราสามารถหาผลรวมได้ลูกโดยใช้สูตร SN โดยที่เป็นลิมิตนะ n เข้าใกล้อินฟินิตี้นะลูก SN เนี่ยมันจะเท่ากับ a 1ส่วนด้วย1ลบ r ขอแบบย่อยแล้วกันเนาะไม่มี1ลบ r กำลัง n คูณแล้วนะคือมีแต่มันหายไปแล้วคือข้อนี้จะมีข้อแม้นิดนึงลูก f r จะต้องน้อยกว่า1ด้วยคืออัตราส่วนร่วมเนี่ยจะต้องน้อยกว่า1อันนี้ไปลองทำเองดูไหมว่าได้เท่าไหร่ทำแล้วคอมเมนต์ตอบดิว่าได้เท่าไหร่สิฉันจะ16ป่ะใช่ไหมลองทำดูนะไปลองหาดูหาเองลองหาเองคือก็คือ fr ต้องน้อยกว่า1ก็เช่น r เป็น1ส่วน3 1ส่วน4ลบ1ส่วน5ลบ5ส่วน7อะไรก็แล้วแต่ที่ปลดค่าสัมบูรณ์ออกมาแล้วไม่เกิน1ถึงจะหาได้นะคือจริงๆตามสูตรมันจะมี a 1คูณ1ลบ r กำลัง n ถูกไหมส่วนด้วย1ลบ r แต่นึกภาพตัวเนี้ยถ้ามันน้อยกว่า1ลูก r กำลัง n น่ะมันจะเท่ากับ0เลยลูกมันจะแทบจะ0เลยถ้าเป็นเศษส่วนที่ยกกำลังเยอะมากๆๆๆค่ามันจะเข้าใกล้0มันเลยกลายเป็น1ลบด้วย0พอ1ลบ0มันก็เลยเหลือแค่1ตัวเดียวพอเหลือ1ตัวเดียวไม่ต้องเขียนก็ได้บ๊ายบายไปเลยเหลือแค่ a1 อย่างเดียวก็โอเคละอันนี้พอได้เนาะอันนี้คืออนุกรมเรขาคณิตอนันต์นะลูกต้องจับให้ได้ว่าเป็นเรขาคณิตนะต้องมาจัดร่องจัดรูปกันหน่อยมั้ยอะไรเงี้ยต้องเช็คดีๆและต้องมีเงื่อนไขว่า fr ต้องน้อยกว่า1ถ้า fr มากกว่าหรือเท่ากับ1นี่นะจะรู้ออกเลยจะรู้ออกแล้วหาค่าไม่ได้ลูกโอเคมั้ยถ้าเป็นลำดับถ้าเป็นอนุกรมเลขาคณิตอนันต์เนี่ยต้องตามนี้เลยแต่ว่าถ้าเกิดเป็นอนุกรมเลขคณิตอนันต์เนี่ยยังไม่เคยเจอนะที่มันบวกกันได้ยกเว้น0บวก0บวก0บวก0เหรอวะถ้าเลขคณิตเนี่ยมันส่วนใหญ่มันจะหาค่าไม่ได้อยู่แล้วเนาะมันจะรู้ออกโอเคมั้ยได้ปะต่อมาเทเลสโคปิกเนี่ยก็เป็นอนุกรมประเภทหนึ่งที่เรียกว่าเป็นตัวส่วนคูณกันเนาะเราสามารถใช้เทคนิคนี้ในการช่วยกันจัดรูปได้มันจะอยู่ในรูปประมาณเนี้ย1ส่วน a คูณ b อย่างเงี้ยเขาบอกว่าสามารถย้ายเป็น1ส่วน b ลบ a คือ a กับ b ตัวเนี้ยมันจะเป็นเหมือนลำดับเลขคณิตอ่ะมันจะบวกทีละเท่าๆกันเดี๋ยวจะมีตัวอย่างให้ดูข้อนึงเนาะเนี่ย1ส่วน b ลบ a ก่อนก็คือผลต่างเนาะคูณกัน1ส่วน a ลบ1ส่วน b มันจะออกมาท่านี้เลยเออ
มันจะเป็นลำดับเหมือนคล้ายๆลำดับเลขคณิตเนี่ยเราจัดรูปเนี้ยดึงตัวร่วมมาได้เลยสมมติน้องไปเจอ1ส่วนด้วย1คูณ3บวก1ส่วนด้วย3คูณ5บวก1ส่วน5คูณ7บางทีถ้าข้างบนไม่ใช่1ตรงนี้ก็ไม่ใช่1เราก็เป็นเลขนั้นเนาะสมมติตรงนี้เป็น7นี่กูก็7ด้วยอย่างงี้เนาะมันจะเป็นลำดับเลขคณิตอย่างเงี้ยห่างทีละเท่าๆกันขี้เกียจเขียนแล้วจุดๆๆแล้วกันรู้ว่าทํายังไงเราก็จะมองนี้เป็น A นี่เป็น B 1ส่วน B - A B - A ก็คือเอาตัวหลังลบตัวหน้าเนาะ B - A 3 - 1ก็เป็น1ส่วน2ปะคูณ1ส่วน A ก็คือ1ส่วนตัวหน้าลบ1ส่วน B ก็คือ1ส่วนตัวหลังอย่างเงี้ยตัวเนี้ยกลายเป็นตัวนี้โอเคมั้ยอ่ะเดี๋ยวเป็นสีก็ได้เขียวนี่แปลงมาเป็นเขียวนี้โอเคมั้ยตัวต่อมานะ1ส่วน3คูณ5ก็5 - 3ก็2เหมือนกันเนาะอันนี้มาจาก3 - 1อันนี้มาจาก5 - 3โอเคปะแล้วก็คูณกัน1ส่วน3ลบ1ส่วน5อย่างงี้ทีละตัวลูกนี่อันนี้อ่ะเป็นสีเหลืองแล้วกันอย่างสีเหลืองเป็นไงลูกเยลโล่ยังจะมาเล่นมุกอีกนะรีบอัดกลัวคลิปจะยาวเกินไปต่อมาก็1ส่วน2เช่นกันลูกแล้วเป็น1ส่วน5ลบ1ส่วน7นี้ทำให้ดูอีกสักข้อนึงแล้วก็บวกจุดๆๆนี่เนาะอันนี้เป็นสีม่วงแล้วกันม่วงนี้อ่ะม่วงนี้กลายมาเป็นม่วงนี้โอเคปะแล้วรู้ป่าวว่ามันจะลบกันยังไงน้องลองดึงตัวร่วมลูกมันจะมีตัวร่วมตัวนึงคือน้อง1ส่วน2เนี่ยเหมือนกันเดี๋ยวพี่ดึงให้ดูนะพอเราดึงตัวร่วมปุ๊บมันจะแอบตัดกันได้ลูกเป็นวงเล็บอันโตๆเนาะ1ส่วน1ลบ1ส่วน3บวก1ส่วน3ลบ1ส่วน5ถูกป่ะ1ส่วน1ลบ1ส่วน3บวก1ส่วน3ลบ1ส่วน5บวก1ส่วน5ลบ1ส่วน7แล้วก็มีไปเรื่อยๆอีกอ่ะจุดๆๆยาวๆเลยสังเกตมั้ยพอดึงตัวร่วมเสร็จนะลบ1ส่วน3บวก1ส่วน3จะอะไรกันได้ลูกมันจะแอบตัดกันได้1ส่วน5เนี่ยลบกับบวกเนี่ยก็จะแอบตัดกันได้เนี่ยมันจะเป็นคู่เงี้ยเป็นคู่เงี้ยนี่ก็จะมีตัวตัดกันได้ลูกมันจะตัดไปเรื่อยๆลูกแล้วไล่ไปยาวๆนะตัดจนเหลือตัวหลังๆที่จะเป็น1ส่วนเลขแบบเยอะมากๆแล้วอ่ะนี่5กับ7ต่อไปก็7กับ9 9กับ11 11กับ13 13กับ15ลองผ่านไปสักเดือนนึงอ่ะมันจะเป็น500ล้านกับอีก1ลบ500ล้านกับอีก3 500ล้านกับอีก3ลบ500ล้านกับอีกคือพอเป็น500ล้านนะลูก1ส่วนด้วย500ล้านมันแทบจะศูนย์แล้วอ่ะมันแทบจะไม่เหลือตัวตนแล้วอ่ะเพราะฉะนั้นมันก็จะปิ้วบายหายไปเลยโอเคป่ะหายไปเลยอ่ะแค่นั้นเองจบเลยโอเคป่ะมันก็จะง่ายเลยเนาะตรงข้างหลังมันก็จะแทบจะศูนย์นะตรงนี้แทบจะศูนย์เลยลูกนะสุดท้ายคำตอบมันก็จะเหลือแค่1ส่วน2คูณกับ1ส่วน1ก็คือได้1ส่วน2ลูกถ้าไม่เชื่อกลับบ้านไปลองบวกเลขพวกนี้ดูว่าได้ตรงตามนี้อ่ะเปล่าเนี่ยคือเทเลสโคปิกอันนี้เป็น1ในตัวช่วยที่ใช้ในการจัดรูปได้แบบเป็นแบบ1ส่วนด้วยอะไรก็ไม่รู้คูณกันเป็นก้อนอะไรไม่รู้คูณกับอะไรไม่รู้เนี่ยคูณกันอยู่เงี้ยเราก็สามารถไปโซโล่ได้ด้วยสูตรของอนุกรมเทเลสโคปิกโอเคปะมาถึงหัวข้อสุดท้ายของบทลำดับและอนุกรมนะฮะคือเรื่องดอกเบี้ยทบต้นดอกเบี้ยทบต้นก็คือเวลาเราฝากเงินเนี่ยหรือกู้เงินก็แล้วแต่นะเขาก็จะคิดดอกเบี้ยเราใช่ปะพอผ่านไปงวดหนึ่งเขาก็จะเอาเงินต้นบวกดอกเบี้ยเราไปคิดดอกเบี้ยอีกทีนึงเหมือนทบไปเรื่อยๆอ่ะเหมือนสมมติดอกเบี้ย 10% ต่อปีนะ 10% ต่อปีปีที่1เนี่ยเราก็ฝาก101ใช่ปะพอสิ้นปีเราก็จะต้องคืนเขา110หรืออย่างงี้สมมติเราฝากธนาคารได้ดอกเบี้ย 10% ต่อปี1ปีก็จะได้110เนาะมันคือเอา100บวกกับ10ส่วน100คูณ100ถูกปะนี่นะก็จะได้เป็น110ตามนี้ปีที่2นะเชื่อมั้ยเงินต้นเราจะไม่ใช่100เว้ยมันจะเป็น110แล้วเราจะบวกอีก 10% ของ110ถ้าคิดง่ายๆนะปกติ 10% เนี่ยมันคือการตัดศูนย์ไปตัวนึงมันคือบวกไป11เว้ยมันจะได้121สังเกตมั้ยมันจะไม่ได้แบบเป๊ะๆอ่ะดอกเบี้ยมันจะมีความแบบเนี่ยคือถ้าเกิดเท่ากันเป๊ะนะมันจะเป็น110 120 130 140อ่ะแต่จริงอันนี้ไม่ใช่ถ้าปีที่3นะเงิน121บาทของเราเนี่ย 10% ต่อปีมันจะอันนี้มันจะบวกมาอีก11ใช่ไหมอันนี้มาบวกมาอีก 12.1 มันจะได้มาเป็น10 13 133.1 ลูกก็คือจะมีเงิน133บาทกับอีก10สตางค์นี่คือดอกเบี้ยทบต้นเนาะมันคือเอาเงินต้นไปบวกดอกเบี้ยแล้วปีต่อมาดอกเบี้ยจะคิดจากเงินต้นบวกดอกเบี้ยของปีที่แล้วแล้วก็รวมกันไปเป็นของปีที่2พอปีที่3จะเอาเงินต้นบวกดอกเบี้ยที่ได้ปีที่1ดอกเบี้ยที่ได้ปีที่2รวมกันเป็นเงินต้นใหม่แล้วได้ดอกเบี้ยอีกทีนึงในปีที่3โอ้โหมันเลยวุ่นวายมากอ่ะเขาก็เลยเรียกสูตรง่ายๆว่าถ้าทบดอกเบี้ยนะฝากครั้งเดียวสมมุติดอกเบี้ยเป็น R% แล้วกันเนาะมันจะเป็น S เท่ากับ P คูณ1บวก R ยกกำลัง N ต้องมี1แล้วบวก R ด้วยนะ R คือเป็นเปอร์เซ็นต์เนาะสมมุติ 5% 5% เนี่ยนะก็จะได้ R เท่ากับ5ส่วน100โอเคปะมันต้องมี1บวกด้วยนะเพราะมันคือการดึงตัวร่วมเนาะปกติมันโอ้ชอบมีน้องงงว่า1มาจากอะไรเนาะสมมุติดอกเบี้ย 5% จะเป็น P คูณด้วย1บวก5ส่วน100จริงๆเนี่ย
ถ้าเอาตั้งต้นเนี่ยมันคือเรียกว่ามันคือ p บวกกับ5ส่วน100คูณ p ถูกปะเวลาได้ดอกเบี้ย 5% คือเงินต้นฉันยังอยู่แล้วฉันก็ได้อีก 5% ของเงินต้นแล้วถ้าน้องดึง p ออกมามันจะเหลือ1บวกกับ5ส่วน100มันเลยเป็นที่มาของการที่มันมี1มาบวกเนาะซึ่งเจ้า5ส่วน100ตรงนี้ถ้าเราแปลง1ให้มันเป็นส่วนเท่ากันแปลง1เนี่ยมันก็คือเท่ากับ100ส่วน100ป่ะมันจะได้เป็น105ส่วน100หรือขอเรียกว่า 1.05 ก็ได้อะเนี่ยไอ้เจ้า 1.05 ที่เราเรียนกันมาเนี่ยเวลาครูสอนแล้วทำไมต้อง1จุดอันนั้นว่าทำไมต้องบวก1ด้วยไม่เก็ทเลยอะคือมันต้องมีเงินต้นก่อนแล้วก็บวกดอกเบี้ยเงินที่เรามีคือเงินต้นบวกดอกเบี้ยโอเคป่ะมันเลยกลายเป็นก้อนที่มันเป็น1บวกซัมติงโอเคมั้ยถ้าดอกเบี้ย 3% ก็จะเป็น 1.03 คูณเข้าไป 4% ก็ 1.04 5% ก็ 1.05 1% ก็ 1.01ถ้าครึ่งเปอร์เซ็นต์ก็ 1.005 นี่คือครึ่งเปอร์เซ็นต์โอเคไหมแล้วก็คูณกันไปอย่างนี้เลยนี่ยกกำลัง n เลยลูกก็คือ n เป็นปีเนาะ r คือดอกเบี้ยr คือ5% คือ5ส่วน100เนาะได้ไหมได้ไหมก็คือ n คือจำนวนปีนี่คือทบปีละครั้งเนาะง่ายๆเลย5ปีก็กำลัง5 8ปีก็กำลัง8เงินปัจจุบันไปอนาคตโอเคไหมหรือสมมติอาจจะฝากเงิน100บาทเงิน100บาททบต้น 10% ต่อปีก็จะเป็นคูณ 1.10 เนาะสมมุติทบ8ปีเนี่ยมันจะไม่ใช่ 80% นะเว้ยลองจิ้มคือเลขเล่นๆมั้ย100คูณเอ้ยคูณสิ100คูณ 1.1 ไป8ครั้ง1 2 3 4 5 6 7 8 8ครั้งได้214เห็นป่ะคือเงินมันทบกันอลังการงานสร้างดูเนี่ย214จุดเท่าไหร่วะเมื่อกี้ลืมดู 358.36 แล้วกันอ่ะจุด36เนี่ยเห็นป่ะเงินมันไปไกลเลยนี่คือการทบต้นเนาะทบกี่ครั้งกี่ปีก็ตามนั้นเลยแล้วมันจะมีอีกประเภทนึงคือฝากครั้งเดียวแต่ทบปีละ K ครั้งคือปีหนึ่งทบหลายครั้งเนาะคือถ้าทบทุก6เดือน K จะเท่ากับอะไรปีหนึ่งก็คือ K เป็น2เนาะถ้าทบทุก4เดือนก็คือ K จะเป็น3เพราะว่าปีหนึ่งมี4เดือน3ครั้งถ้าทบทุก3เดือนอ่ะอย่างงี้ก็ได้เนาะ3เดือนหรือวงเล็บว่าเป็นไตรมาสก็ได้เขาเรียกว่าไตรมาส K ก็จะเป็น4มันจะมีทบทุก2เดือนก็มีนะอ่ะทุก2เดือนถ้าทบ2เดือน K ก็จะเท่ากับ6ป่ะก็คือปีนทบ6ครั้งแล้วจะมีประเภททบทุก1เดือนด้วยนะหรือทบต้นทุกเดือนโอ้ยพวกฝากค่างวดทั้งหลายเนี่ยโอ้ยประจำเลยเนี่ยคือ K คือ12เพราะปีนทบ12ครั้งคือทบปีละ K ครั้งถ้าทบทุก6เดือนแปลว่าอะไรลูกปกติมกราถึงธันวาเนี่ยค่อยคิดดอกเบี้ยทีนึงถ้า6เดือนคือมกราถึงมิถุนาคิดดอกเบี้ยก่อนแล้วก็กรกฎาคมสิงหากันยาตุลาพฤศจิกาธันวาคิดดอกเบี้ยอีกทีนึงมันก็เลยกลายเป็นถูกแบ่งเป็น2ครั้งสูตรเลยเปลี่ยนใหม่ S เป็นมูลค่าในอนาคตเนาะ P คือมูลค่าปัจจุบันมันจะเป็น P คูณด้วย1บวก R เนี่ยส่วน K ก่อนให้เอาอัตราดอกเบี้ยต่อปี R นี่คือดอกเบี้ยต่อปีนะลูกอัตราดอกเบี้ยต่อปีนะลูกโอเคไหมไปหารด้วย K เพื่อให้มันเป็นต่องวดต่อครั้งก่อนแล้วเวลายกกำลังจะยกกำลังด้วย NK ลูกก็คือ N ปีเนี่ยแต่ทบปีละ K ครั้งเพราะฉะนั้นการทบมันก็จะเยอะขึ้นอะคิดเล่นๆง่ายๆแบบเบสิกสมมติพี่ฝาก10ปี10ปีจริงๆ N ก็ต้องเป็น10ถูกป่ะแต่ถ้าเกิดทบทุก6เดือนก็แปลว่าปีนึงทบ2ครั้งดอกเบี้ยเนี่ยที่เคยได้ปีละเท่าไหร่เปอร์เซ็นต์ไม่รู้ต้องหารด้วย2ก่อนเพราะเราคิดทีละ6เดือนสมมติดอกเบี้ยปีละ 8% ครึ่งปีควรจะคิดแค่4แล้วถ้าพี่ฝาก10ปี10ปีเนี่ยปกติทบทุกครึ่งปีเนี่ยคือปีนึง2หนถูกป่ะปีนึง2หนครึ่งกลางปีท้ายปีกลางปีท้ายปีทุกปีเลยแปลว่ามันจะทบทั้งหมด20ครั้งมันก็เลย n เป็น10แล้ว k คือ2นี่เนาะโอเคมั้ยถ้าทบทุก6เดือนนี้ถ้า6เดือนนี้เป็นไงรู้ป่ะ6เดือนก็จะเป็นอ๋อ p นะคูณ1บวก r ส่วน2แล้วก็ยกกำลังด้วย2คูณ n อย่างเงี้ยแค่นั้นเองถ้าเกิด4เดือนเหรอก็ k เป็น3ก็ตามนี้เป็น3อันนี้ก็เป็น3ถ้าทบทุกเดือนเหรออันนี้ก็12อันนี้ก็12แค่นั้นเองเนาะพอได้มั้ยอันนี้คือมูลค่าเงินเนาะที่เราจะหาเวลาเราฝากเงินนะฝากครั้งเดียวกลับกันกู้เงินก็เช่นกันเวลากู้เงินสมมุติเรากู้วันนี้แล้วในอนาคตจะคืนเนี่ยมันก็ฟีลว่าเราก็ต้องจ่ายแพงขึ้นเพราะมันต้องรวมดอกเบี้ยไปด้วยจริงไหมซึ่งถ้าเกิดจะหาแค่ดอกเบี้ยอย่างเดียวก็เอาเงินที่เรามีลบด้วยเงินต้นก็จะได้เป็นดอกเบี้ยคราวนี้มันจะมีมูลค่าปัจจุบันไปมูลค่าอนาคตปกติเนี่ยมันคืออย่างงี้ฟึบเงี้ยปัจจุบันอนาคตตึ๊บตึ๊บตึ๊บสมมติเป็นปีที่0ปีที่1 2 3 4ศูนย์จริงๆมันไม่ใช่ปีที่ศูนย์ลูกมันคือศูนย์ปีนับจากปัจจุบันอันนี้ผ่านไป4ปีอย่างเงี้ยถ้าปกติก็คือจะเป็น p คูณกัน1บวก r ยกกำลัง4เท่ากับ s ถูกไหมคือถ้าเงินปัจจุบันจะวิ่งไปหาอนาคตเนี่ยมันก็ต้องโดนดอกเบี้ยไปแต่กลับกันบางครั้งข้อสอบก็กวนตีนบอกว่าเนี่ย
ในอนาคตนะฉันก็ฝากเงินไปกี่บาทไม่รู้แต่ฉันฝากแล้วฉันมีเงินอยู่แสนหนึ่งแปลว่าตรงนี้ต้องฝากเท่าไหร่สมมติ4ปีข้างหน้ามีเงินแสนหนึ่งแปลว่าวันนี้ฝากไม่ถึงแสนนะอาจจะฝาก 93,000 95,000 ไม่รู้มันจะกลายเป็นว่าเราต้องคิดย้อนกลับมาเป็นปัจจุบันถูกปะซึ่งวิธีการง่ายมากเลยลูกน้องเห็นสมการตัวนี้ปะมันแค่ย้ายข้างไปหารเว้ยก็จะเป็น s ส่วนด้วย1บวก r กำลัง4เท่ากับ p หรือจริงก็จะเป็น s คูณด้วย1บวก r กำลังลบ4เท่ากับ p นี่นะอะไรประมาณนี้แค่นั้นเองถ้าเกิด4ปีนะสมมติอย่างเงี้ยเงินถือว่าถูกฝากเอาไว้4ปีถูกปะเนี่ยฉันฝากเงินก้อนนึงอีก4ปีจะมีเงินเท่าไหร่นะก็ใช้สูตรเนี่ยเอา p คูณ1บวก r กำลัง4ก็ได้ s คือเงินในอนาคตแต่ถ้าเกิดเขาบอกเงินอนาคตแล้วย้อนมาปัจจุบันบอกเนี่ยฉันฝากไป4ปีแล้วฉันมีเงินแสนหนึ่งวันนี้ต้องฝากเท่าไหร่นะก็ย้ายค่าไอเนี่ยไปหารแค่นั้นเองก็คือดึงขึ้นมาเป็นกำลังติดลบเนาะก็คือ s คูณด้วย1บวก r กำลังลบ4ก็คือเวลาเป็นตัวส่วนลูกถ้าดึงขึ้นคือกำลังติดลบนะนี่จำได้ใช่ปะที่บอกว่าสมมติ2กำลัง n เนี่ยดึงข้างล่างไอสมมติ1ส่วน2กำลัง n เนี่ยจริงๆมันคือ2กำลังลบ n นะลูกจำได้ปะเออจำสูตรได้อยู่นะเพราะฉะนั้นมันเลยมีสูตรง่ายๆว่าก็คือ s เท่ากับสมมุติเป็น p นะคูณ1บวก r ยกกำลัง n ถ้าเกิดเป็น p ก็จะเท่ากับ s คูณ1บวก r ยกกำลังลบ n นี่แค่นี้เองฝากกรอบนี้ไว้ในอ้อมอกอ้อมใจเช่นกันดึ๊บ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 โอเคไหมปัจจุบันไปอนาคตก็คูณให้เงินมันโตขึ้นอนาคตจะถอยมาปัจจุบันหารให้เงินมันเล็กลงโอเคไหมเออเช่นสมมุติบอกเนี่ยเธอพ่อฉันน่ะบอกว่าอีก4ปีอ่ะต้องคืนเงินธนาคาร1ล้านพ่อเธอซื้อกู้มาเท่าไหร่อ่ะเดาเลยนะกู้ไม่ถึงล้าน 800,000 900,000 ว่าไปแต่โดนดอกเบี้ยจนกลายเป็นล้านนึงโอเคมั้ยอ่ะไปต่อชึบนี่คราวนี้มันก็จะมี4แบบแบบแรกคือปัจจุบันไปอนาคตแบบที่2คืออนาคตไปปัจจุบันและแบบที่3คือการฝากเท่าๆกันทุกงวดมันจะมีฝากเท่าๆกันต้นงวดกับปลายงวดด้วยนะความโหดคือเวลาเราแบ่งเนี่ยเราแบ่งเส้นนี้นะสมมติพี่แบ่งเส้นนี้ซึบแล้วก็มียึกๆๆๆแล้วกันนะเป็นตัวละเอาไว้1 2อ่ะ0 1 2แล้วตรงนี้ n ถ้าฝากต้นงวดมันหมายถึงว่าสมมติเดือนมกราเนี่ยก็ฝาก1มกรากุมภาก็ฝาก1กุมภาก็คือจะฝากตัวนี้เป็นแบบเป็น p ก็ได้ p ฝากไปเรื่อยๆเนาะแล้วตัวเนี้ยงวดที่ n ลบ1เนี่ยก็จะฝากอีก p นึงอ่ะเขียนนี้ก็ได้ p นึงเงินทุกก้อนก็จะรับดอกเบี้ยถูกไหมคือคราวนี้มันไม่ได้ฝากก้อนเดียวแล้วรับดอกเบี้ยคือเงินแต่ละก้อนก็รับดอกเบี้ยเช่นกันถ้าดูดีๆเงินก้อนนี้ก็จะรับดอกเบี้ยหนึ่งงวดนึกออกปะเงินก้อนนี้ก็จะรับดอกเบี้ยโอ้โหกี่งวดไม่รู้อะไล่ไปเรื่อยๆทุกอันก็จะรับดอกเบี้ยตามจำนวนวันที่อยู่ในธนาคารงงคำนี้ไหมเอาจริงถ้าเขียนเป็นตัวเลขจะเข้าใจง่ายกว่านู้นเออคือเวลาดูเนี่ยให้ดูว่าเงินอยู่ในธนาคารนานแค่ไหนอะถ้าเขียนตามสูตรนะมันคือ p ตัวเนี้ยก็รับดอกเบี้ยไป1ทีก็คือ p คูณกัน1บวก r กำลัง1แล้วมันก็จะมี p ก้อนก่อนหน้านี้รับดอกเบี้ยเป็น p คูณ1บวก r กำลัง2ไปเรื่อยๆเนาะจนถึงก้อนนี้แล้วก้อนสุดท้ายเนี่ยมันรับดอกเบี้ยไปเท่าไหร่รู้ป่ะถ้าน้องดูดีๆจากงวดที่0ถึงงวดที่ n เนี่ยรับดอกเบี้ยไปเต็มๆ n งวดก็จะเป็น1บวก r ยกกำลัง n อย่างเงี้ยแล้วก็เอามาบวกกันคือเงินแต่ละก้อนก็จะรับดอกเบี้ยแตกต่างกันออกไปอันนี้พี่เขียนแบบติด n ก่อนนะเดี๋ยวจะเขียนแบบไม่ติด n ให้ดูน้องจะได้เห็นภาพฝากเดือนเท่าไหร่ไม่รู้ก็รับดอกเบี้ยไปยาวๆเนาะเป็นตามเนี้ยแล้วเราก็มาบวกกันซึ่งถ้าบวกกันเนี่ยน้องดูดีๆนะไม่อยากให้ท่องสูตรเลยอะมองเป็นอนุกรมเรขาคณิตได้ป่ะนี่ a 1นี่ a 2อันนี้ a n อย่างงี้ได้ป่ะเออมันจะมีสูตรอยู่ s n เท่ากับจำได้ไหม a 1คูณ r กำลัง n ลบ1หารด้วย r ลบ1อย่างข้อนี้อัตราส่วนร่วมคือ1บวก r ถูกไหม r เนี่ยคือ1บวก r นี่ถูกป่ะเพราะฉะนั้นถ้าเขียนจริงก็คือ sn a 1ก็คือ p คูณ1บวก r กำลัง1 r กำลัง n ลบ1ก็คือ1บวก r ตอนนี้ไม่รู้ดอกเบี้ยเท่าไหร่เนาะกำลัง n แล้วก็ลบ1ส่วนด้วย1บวก r แล้วก็ลบ1อย่างเงี้ยคือมันออกมาท่านี้เลยดูเป็นตัวเลขแล้วจะดูช็อกๆเนาะแต่ว่าพอคือดูเป็นตัวแปรแล้วดูช็อกแต่พอทำเป็นตัวเลขจริงๆไม่ได้ยากนะมองเป็นอนุกรมเรขาพี่ใช้ตัวนี้เพราะว่า r ตัวนี้มันมักจะเกิน1เช่นแบบ 1.03 เงี้ยตอนนี้ก็จะเป็น 1.03 สมมุติเป็น 3% แล้วนี่ก็ 1.03 กำลัง n อันนี้ก็ 1.03 ลบ1อย่างเงี้ยเออมันก็จะเป็นตัวเลขมันก็จะดูง่ายขึ้นโอเคปะอันนี้คือฝากต้นงวดถ้าฝากปลายงวดฝากปลายงวดนะเหมือนกันลุกฟืบยึกยึกจึ๊บจึ๊บมีจึ๊บจึ๊บ0 1 2อันนี้ก็ n ลบ1ถ้าฝากปลายงวดก็คือ
ในแต่ละงวดอ่ะท่านมองแต่ละงวดนะอย่างงวดง่วงงวดม่วงงวดม่วงเนี่ยต้นงวดก็คืออันนี้จะฝากตรงนี้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 แต่ถ้าฝากปลายงวดมันจะฝาก P อย่างนี้ลูก P อยู่นี่อยู่นี่แล้วก็ไปอยู่ตรงนี่ตรงนี้ N อยู่นี่ด้วยโอเคนะเออมันจะฝากเงี้ยสิ่งที่เกิดขึ้นคือดอกเบี้ยเนี่ยมันจะเปลี่ยนไปนิดนึงอย่างตรงเนี้ยคือคำว่าฝากเท่ากันทุกงวดเนี่ยเวลาเรานับดอกเบี้ยว่าเฮ้ยเขาอยากจะรู้ว่าณวันสุดท้ายมีเงินเท่าไหร่วันสุดท้ายมีเงินเท่าไหร่ตรงนี้ไม่ฝากนะเพราะถือว่าปลายงวดในงวดเนี้ยมันจะฝากครั้งสุดท้ายคือตรงนี้ก้อนเนี้ยรับดอกเบี้ย1ครั้งก็เลยคูณ1บวก r กําลัง1ถ้ามีก้อนนี้ก็รับ2ครั้งก้อนนี้ก็รับ3ครั้งไล่ไปเรื่อยจนถึงก้อนเนี้ยรับ n ครั้งโอเคนะยากอ่ะดูเป็น n ดูยากเนาะเดี๋ยวพอเป็นตัวเลขก็จะดูง่ายขึ้นอย่างตรงเนี้ยก้อนเนี้ยถ้าเราดูณวันสุดท้ายนะจุดสีแดงตรงนี้เงินก้อนเนี้ยมันคือชั้นฝากเราชั้นนับวันนั้นเลยแปลว่าเงินก้อนนี้ไม่ได้รับดอกเบี้ยนะอ่ะถ้าแบ่งจริงมันคือยังไงรู้ป่ะมันคือ PA เฉยเว้ย PA เฉยเลยไม่คูณเลยแต่ถ้าก้อนเนี้ยจะรับดอกเบี้ยไป1ครั้งนึกออกป่ะก็คือมันผ่านไป1เดือนหรือ1งวดก็รับดอกเบี้ยไป1งวดก็จะเป็น P คูณ1บวก R อย่างงี้นะเนี่ยแล้วก็ P คูณ1บวก R กําลัง2ไปเรื่อยๆจนถึงตัวสุดท้ายตัวสุดท้ายคือตัวนี้ตัวเนี้ยจาก1ไปถึง N เนี่ยมันจะไม่ได้รับเต็ม N งวดนะอย่างเงี้ยก็คือ0ถึง N เนี่ยเต็มๆ N งวดเลยนะสมมุติ n เป็น8เนี่ยคือ8เดือนเต็มสมมุติ n เป็น8เนี่ยจะรับแค่7เดือนนะ1ไป8คือ7เดือนลูกมันก็เลยกลายเป็น p คูณกัน1บวก r กําลัง n ลบ1อย่างงี้โอเคป่ะเห็นภาพมั้ยพอเห็นภาพมั้ยเดี๋ยวขอเลื่อนจอยแผ่นนึงจึ๊บโอเคพอได้ป่ะพอได้ป่ะนี่นะแล้วถ้าเกิดจะเข้าสูตรอันเนี้ยเปรียบเสมือน a1 อันนี้เปรียบเสมือน an r ก็คือเหมือนเดิมเนี่ยมันคูณด้วย1บวก r ไปเรื่อยๆเหมือนอัตราส่วนร่วมเนาะมันก็เลยกลายเป็นสูตร sn เท่ากับอะไรลูก a1 ก็คือ p เฉยๆอันนี้ก็จะเป็น1บวก r กําลัง n ลบ1ส่วนด้วย1บวก r แล้วก็ลบ1คือเรามองอัตราส่วนร่วมคือ1บวก r ลูกอัตราส่วนร่วมคือ1บวก r สังเกตมั้ยว่า2อันต่างกันยังไงมีส้มซ้ายกับส้มขวาต้นงวดกับปลายงวดจริงๆไม่ต้องถึงกระท่องก็ได้เนาะสิ่งที่ต่างมีอันเดียวคือตัวนี้ลูกนี่เห็นปะมีก้อนนี้ตัวเดียวที่งอกมาแค่นั้นเองต้นงวดปลายงวดเนาะอ่ะเดี๋ยวพี่ลองยกตัวอย่างดีกว่าลองยกตัวอย่างเป็นโจทย์เป็นตัวเลขดีกว่าก่อนจะไปค่างวดเนาะคือฝากทีละเท่าๆกันเนี่ยชีวิตจริงน้องก็ต้องเจอนะเช่นน้องฝากทีละ 2,000 3,000 ว่าไปสมมติเอาแค่ง่ายๆก็ได้ไม่ต้องกี่งวดอ่ะแค่เนี้ยตึ๊บตึ๊บ3งวดพอเดือนที่0 1 2 3แล้วน้องฝากต้นเดือนอันนี้เป็นมกราอันนี้มกราแล้วกันเนาะมกรากุมภามีนาเงี้ยแล้วถามว่าสิ้นมีนามีเงินเท่าไหร่แล้วน้องฝากเงินทีละ 2,000 อ่ะ 2,000 ทุกเดือนเลยนะแล้วดอกเบี้ยเนี่ยสมมุติแบบปีละ 24% แล้วกันก็คือเดือนละเท่าไหร่ตกเดือนละ 2% ก็คือไปหาร12เนาะเวลาคิดเนี่ยน้องก็ดูว่าเงินแต่ละก้อนรับดอกเบี้ยยังไงไอ้ 2,000 ตรงเนี้ยฝากให้ธนาคารนาน1เดือนอีกก้อนนี้ฝากไป2เดือนอีกก้อนนี้3เดือนคือเวลาจะดูว่ากี่เดือนก็คือนับจากวันนี้จนถึงวันสุดท้ายย้ำนะวันสุดท้ายตรงนี้เนาะวันที่เราจะนับว่าเฮ้ย31มีนาเรามีเงินเท่าไหร่ให้ดูว่าเงินก้อนนั้นอยู่ในธนาคารนานแค่ไหนคีย์เวิร์ดคือคำนี้เนาะอยู่ในธนาคารนานแค่ไหนมันก็จะเป็น 2,000 ลูกก้อนนี้จะรับดอกเบี้ยไปเท่าไหร่ 2% เนาะก็คือคูณ 1.02 แล้วนี่ 2,000 เหมือนกันก็จะเป็น 1.02 กําลัง 2ถูกปะอันนี้คือก้อนของมีนาอันนี้ก้อนกุมภาแล้วก้อนของมกราเป็นไงลูกรับไปเลย 2,000 คูณ 1.02 ยกกำลัง 3เนี่ยเพราะมัน3เดือนไงเนี่ยวิธีการทำคือแค่นี้เองแล้วน้องก็เข้าสูตรอนุกรมเลยลูกเข้าไปสูตรอันนี้ SN เนาะหรืออันนี้เขาจะเรียกว่า S3 แล้วกันเนาะเพราะมี3เดือนเนาะ S3A1 ก็มองตัวนี้เป็น A1 ก็ 2,000 คูณ 1.02คูณ r กําลัง n ลบ1กับ 1.02 กําลัง3ลบ1ส่วนด้วย r ลบ1กับ 1.02 ลบ1เนี่ยก็ได้เท่าไหร่ก็ว่าไปไปหาเองเนี่ยจิ้มคือเลขเอาแต่ว่าเวลาสอบเนี่ยตอบจริงเนี่ยมันก็คือไม่ต้องมานั่งเขียนลูกน้องตอบแบบติดตัวแปรอย่างนี้ได้เลยนี่วิธีการทำคือแค่นั้นเองเนาะแล้วถ้าเปลี่ยนเป็นปลายงวดเกิดอะไรขึ้นรู้ป่ะตัวเนี้ยจะเลื่อนมาอยู่อย่างงี้พอเลื่อนมาอยู่งี้อะไรหายไปรู้ป่ะอีบ้านนี้หายไปอี2 e 1.02 นี่หายไปแค่นั้นเองนะต้นงวดก็คืออยู่ตรงนี้ถ้าปลายงวดทุกอย่างก็เลื่อนไปช่องหนึ่งอีตัวนี้หายไปตัวหนึ่งจบทุกอย่างเหมือนเดิม
ง่ายไหมเนี่ยคือการฝากเท่าๆกันทุกงวดเนาะแล้วก็สุดท้ายเนี่ยจะมีเรื่องของค่างวดค่างวดคืออะไรลูกมันคือการผ่อนมันมีการผ่อนเนาะปกติเวลาเราซื้อของสักอย่างเนี่ยมันจะมี2 อย่างสมมติอันนี้คือราคาของมันจะมี2 ส่วนก็คือดาวบวกกับยอดกู้มันจะเป็นเงินดาวบวกยอดกู้อันนี้ขอใช้ภาษาคนปกติเนาะคือสมมติอ่ะซื้ออะไรดีมือถือก็ได้ไอโฟนเครื่องนึง 30,000 บาทสมมตินะจ่ายสดไม่ไหวก็ไปดาวส่วนหนึ่งเช่นดาว 20% ก็ 6,000 แปลว่าไปกู้อีก 24,000 คราวนี้สิ่งที่เกิดขึ้นคือเวลากู้เนี่ยแน่นอนมีอะไรลูกมีดอกเบี้ยถูกไหมเวลาเรากู้เนี่ยถ้าเอาเป็นตัวเลขก่อนแล้วกันเนาะเดี๋ยวค่อยเขียนเป็นสูตรสมมติเราผ่อน3เดือนก็ได้เอาเลขไม่ต้องเยอะผ่อน3เดือนเป็น0 1 2 3เราไม่รู้เราผ่อนเดือนเท่าไหร่สมมติเราผ่อนเดือนละ P แล้วกันลูก payment เนาะสมมติเราซื้อ iPhone เครื่องนึง 30,000 ดาว 20% ก็คือเท่ากับอะไรลูก 6,000 เพราะว่าต้องกู้เท่ากับ24,000ถูกปะไอ้24,000เนี่ยถ้าผ่อน3เดือนแน่นอนไม่ใช่เดือนละ 8,000 สมมติดอกเบี้ยเหมือนเดิมเลยปีละ 24% โหโคตรโหดเลยตกเดือนละ 2% รู้เปล่าว่าการผ่อน 24,000 ต้องผ่อนเดือนเท่าไหร่ในการจะหาเนี่ยเราต้องคิดมูลค่าปัจจุบันลูกไอ้เงินที่เราผ่อนตรงนี้มันคือเงินในอนาคตที่เราจะผ่อนเราซื้อเนี่ยเราซื้อตอนวันนี้ถูกปะแต่เราผ่อนในอนาคตเพราะฉะนั้นเราต้องโดนดอกเบี้ยด้วยไอ้ P ตรงนี้คือเงินที่ต้องรวมดอกเบี้ยไปแล้วต้องคิดย้อนมาเป็นมูลค่าปัจจุบันลูกมันจะกลายเป็นอะไรรู้ปะ P ส่วนด้วย 1.02 บวกกับ P ส่วนด้วย 1.02 กำลัง 2ก็คือตรงนี้ถอยมา1เดือนอันนี้ถอยมา2เดือนอันนี้ถอยมา3เดือนก็จะบวกกับ P ส่วนด้วย 1.02 กำลัง 3นี้แล้วบวกกันเท่ากับ 24,000มันคือแบบนี้เลยเอาเงินที่ผ่อนเนี่ยคิดเป็นมูลค่าปัจจุบันแล้วรวมกันเท่ากับยอดที่เรากู้โอเคไหมอ่ะถ้าดอกจันเขียนเนาะก็คือมูลค่าปัจจุบันปจบนะลูกของเงินผ่อนของยอดผ่อนเนี่ยค่างวดอ่ะหรือจะเรียกว่าค่างวดก็ได้เนาะจะเท่ากับยอดกู้ยืมอย่างข้อนี้คือเรากู้ยืมมา 24,000 ถูกไหมเราจ่ายเงินดาวไปแค่ 6,000 ดาวคือเหมือนจ่ายเงินไปก้อนนึงก่อนเพื่อเอาของชิ้นนั้นมาแล้วที่เหลือก็กู้เพราะเราจ่ายทีเดียวไม่ไหวก็ผ่อนไปอย่างงี้เนาะปกติซื้อบ้านซื้อรถเนี่ยคนส่วนใหญ่ก็ผ่อนกันอยู่แล้วเนาะอ่ะเนี่ยแล้วเชื่อมั้ยออกมามันก็จะเกิน 8,000 ไปนิดนึง 8,000 กว่าอันนี้ไปลองคิดเองก็ได้เนาะซึ่งอ่ะกลับกันอีกถ้าเราจะมองเป็นอนุกรมเรขาคณิตได้เลยคือสูตรนี้นะอย่าง 1.02 เนี่ยคือ 1.02 กำลังลบ1บวก p คูณ 1.02 กำลังลบ2บวก p คูณ 1.02 กำลังลบ3เท่ากับ 24,000 มันคืออนุกรมไหมเรามองตัวนี้เป็น A1 นี่ A2 นี่ A3 แล้วรู้ไหมว่า R คือเท่าไหร่ข้อนี้ R มันคือ 1.02 กำลังลบ1เพราะจากลบ1นี้เป็นลบ2แล้วเป็นลบ3มันเหมือนทุกพจน์โดนคูณด้วย 1.02 กำลังลบ1หรือถ้ามองตัวบนเนี่ยสังเกตว่าตัวส่วนมันใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นมันโดนหารด้วย 1.02 เพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆมันก็เลยต้องเขียนเป็นกำลังติดลบเนาะถ้าเขียนเป็นผลรวม SN A1 คูณ 1 ลบ R กำลัง N ซึ่งลบ R เนาะเพราะข้อนี้ R ไม่ถึง1นะลูกอย่างข้อบน R มันเกิน1เราก็เลยเป็น R กำลัง N ลบ1เนาะนี่สลับกันอ่ะถ้าเขียนจริงก็คือ S3 ลูก A1 ก็ P คูณ 1.02 กำลังลบ1คูณ1ลบ r กำลัง n ก็คือ1ลบ 1.02 กำลังลบ3มี3ตัวเนาะแล้วส่วนที่1ลบ r ก็คือ1ลบ 1.02 กำลังลบ1แล้วออกมาเท่ากับ 24,000 สิ่งนี้น้องต้องทำก็คือแก้สมการลูกแล้วก็ย้ายให้เหลือแต่ p น้องก็จะได้ยอดผ่อนออกมาข้อสอบปีหลังๆหรือบางทีครูจะแอดวานซ์ขึ้นมอง p เนี่ยเป็นตัวเขาเรียกว่าเป็นยอดผ่อนให้มาเรียบร้อยแล้วเป็นยอดผ่อนแล้วถามว่ากู้มาเท่าไหร่ก็มีเนาะจะบอกก่อนว่าหัวข้อนี้น้องต้องไปดูตัวอย่างโจทย์ด้วยถึงจะเห็นภาพอันนี้เป็นคลิปสรุปเนาะอาจจะทำโจทย์ให้ดูเยอะมากไม่ได้แต่พี่มีคลิปติวที่เป็นอนุกรมหัวข้อเรื่องดอกเบี้ยโดยตรงเนี่ยน่าจะเป็นชั่วโมงไปลองดูก็ได้นะกดใน YouTube ช่องพี่มีอยู่แล้วไปนั่งดูได้เนาะอันนี้เป็นแนวสรุปเฉยๆก็เลยอยากมาสรุปให้ฟังเนาะค่างวดนี่คือหัวข้อสุดท้ายแล้วเราบอกเลยค่างวดยากสุดมันดูเข้าใจยากอะแบบเฮ้ยมันคือยังไงวะมันคือเนี่ยฉันดาวไปแล้วก้อนนึงแต่ตรงนี้ฉันต้องกู้ซึ่งกู้ไป 24,000 ต้องไปผ่อนอาจจะผ่อนเดือนละ 8,216 บาทอะไรเงี้ยซึ่งมันต้องมีดอกเบี้ยด้วยเนาะผ่อนเท่าไหร่เนี่ยวิธีการคิดคือไอ้ยอดผ่อนเนี่ยคิดเป็นมูลค่าปัจจุบันมูลค่าปัจจุบันมูลค่าปัจจุบันเนี่ยในวันนี้จะต้องเท่ากับ 24,000 พอดีรวมกัน3ก้อนแต่ว่าเชื่อเถอะตอนผ่อนจริงมันจะเกินก้อนละ 8,000 ไปนิดนึงถ้ากู้ 100,000 ผ่อน10เดือนเนี่ยจะไม่ใช่เดือนละ10,000ลูกมันจะ10,000ปิดๆโอเคมั้ย
อ่ะแล้วกลับกันเนี่ยถ้าเกิดเขียนเป็นตัวแปรแบบตัว n เนาะแต่ว่าเอาจริงส่วนตัวพี่ก็ไม่ค่อยชอบเป็นตัว n ตัวอะไรเท่าไหร่มันดูยึกๆๆน่ากลัวแต่ว่าสมมติถ้าจะเขียนจริงก็งวดที่0งวดที่1 2 0เดือนต่อมาเนาะอันนี้ n ลบ1อันนี้ n เราก็จะกู้ส่วนใหญ่เวลาผ่อนเนี่ยเราจะผ่อนสิ้นงวดเนาะเวลาผ่อนเนี่ยนิยมสิ้นงวดเนาะสิ้นเดือนซื้อวันนี้ก็ผ่อนสิ้นเดือนประมาณนี้เนาะเราก็ต้องคิดย้อนมาเป็นปัจจุบันหมดนะครับก็คือยอดที่กู้ยืมก็คือจะเท่ากับไอ้ตัวเนี้ยถอยมาเป็นมูลค่าปัจจุบันเนาะมันจะเท่ากับ p คูณ1บวก r กำลังลบ1ก็คือเนี่ยถอยมา1งวดเนาะก็คือหารด้วย1บวก r แหละ p แล้วก็1บวก r กำลังลบ2ไล่ไปเรื่อยจนถึง p คูณ1บวก r ยกกำลังลบ n เอาจริงกำลังลบ n เนี่ยมันก็มาจากอะไรลูกมันมาจาก p ส่วนด้วย1บวก r ยกกำลัง n ถูกไหมลูกอยู่ข้างล่างดึงขึ้นเป็นกำลังติดลบเนี่ยมันคือแบบเนี้ยเวลาบวกกันแล้วถ้าเขาไปเข้าสูตรยอดกู้ยืมมันเหมือน SN นะลูกมันก็จะเข้าสูตรได้ว่าเลยลูก SN เท่ากับ A1 เราก็มองตัวนี้เป็น A1 ก็คือ P คูณ1บวก R ยกกำลังลบ1 1ลบ R กำลัง N เดี๋ยวขอชิดซ้ายหนึ่งฟึ๊บโถดนิดนึงนะ1ลบ R กำลัง N ก็คือ1บวก R ยกกำลังลบ N เลยลูกเพราะมันคือกำลังลบ1แล้วก็ไปยกกำลัง n เลยเป็นกำลังลบ n เนาะโอเคมั้ยเออแล้วก็ส่วนด้วย1ลบ r ก็คือ1ลบ1บวก r กำลังลบ1อย่างงี้โอเคมั้ยเนี่ยเท่ากับ sn sn คือยอดกู้ยืมเออต้องหักเงินดาวน์เรียบร้อยแล้วนะโอเคมั้ยเนี่ยได้มาเป็นท่านี้เลยแต่ส่วนตัวพี่ไม่ค่อยอยากให้จำแบบนี้เลยมันดูยากอ่ะเนี่ยถ้าเขียนแบบนี้ได้แล้วน้องจะเข้าใจคอนเซ็ปต์ว่าอ๋อมันคือยอดผ่อนถอยมาปัจจุบันยอดผ่อนถอยมาปัจจุบันเพราะนี่คือวันปัจจุบันไงนี่คือวันนี้เนี่ยฉันซื้อของวันนี้1มกราเนี่ยฉันต้องผ่อนสิ้นมกราสิ้นกุมภาสิ้นมีนาเงี้ยไล่ไปเรื่อยเนาะประมาณนี้เนาะพอเห็นภาพมั้ยเนี่ยจบเรื่องลำดับและอนุกรมแล้วสรุปไปยาวๆในชั่วโมงนิดๆได้มั้งเนาะสู้นะเว้ยบทนี้โหดหน่อยแต่ว่าโหดแหละแต่เป็นบทที่ออกเยอะนะเอาจริงเอออยากให้น้องเก็บมันได้นะแล้วตอนแรกมันโคตรขมขื่นเลยแบบโอ้โหมันทำแล้วมันทรมานมากแต่เดี๋ยวน้องจะผ่านไปได้เป็นกำลังใจให้ดูแล้วชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด Subscribe กดทุกอย่างกดให้หมดเลยนะโอเคมั้ยอันนี้ใช้ได้ทั้งคณิตพื้นคณิตเพิ่มเลยนะค่างวดคณิตพื้นก็ออกนะบอกเลยนะ1 2ออกหมดนะลูกล้านเปอร์เซ็นต์ถ้าน้องไม่เจอดอกเบี้ยนะให้อมขี้พ่นใส่หน้าเลยออกแน่นอนลูกโอเคป่ะก็เป็นกำลังใจให้อันนี้คอร์สแนะนำจริงๆคลิปนี้น่าจะอยู่ยาวเลยลูกเด็ก6 7 6 8 6 9อะไรก็แล้วแต่ตอนนี้ก็คืออัดตอนรุ่นของเด็ก67เนาะนี้สำหรับน้องๆที่แบบเฮ้ยอยากจะลุยข้อสอบจัดเต็มสอนเนื้อหาด้วยพาลุยข้อสอบด้วยก็จะมีแพ็คเหล่านี้เนาะเอาจริงคณิตประยุกต์เล่ม1 2 3เนี่ยเป็นอะไรที่ละเอียดมากคือสอนเนื้อหาครบอยู่แล้วละเอียดด้วยเรียกว่าน้องไม่เคยเรียนนะน้องมาปูพื้นในคอร์สนี้ได้เลยบทไหนที่แบบอยากเรียนล่วงหน้านะเรียนได้เลยเนาะบางคนถ้าเกิดอยากเรียนแบบละเอียดขึ้นเยอะขึ้นบอกเฮ้ยมีคณิตพื้นด้วยอ่ะก็จะเป็นแพ็คตัวนี้เนาะแต่จริงแค่1 2 3เนี่ยคือสอนคณิต1ครบทุกบทปูพื้นบวกลุยข้อสอบด้วยอยู่แล้วลุยข้อสอบประมาณนึงอยู่แล้วคือข้อสอบในเล่มนี้โอ้โหน่าจะมี 6-700 ข้อน่าจะถึงนะถ้านี้คือเน้นคณิตพื้นฐานด้วยแต่ถ้าเกิดบางคนบอกเฮ้ยพี่ปั้นอยากจะแบบคณิต1แบบจัดเต็มแบบตะลุยข้อสอบด้วยก็ลงตัวนี้เลยจะได้ตะลุยข้อสอบของคณิต1แบบจัดเต็มด้วยอันนี้ก็จะคัดโจทย์พี่แบบหน้าตะลุยมาด้วยหรือบางคนบอกเฮ้ยอยากได้ทั้งคณิต1คณิต2แล้วตะลุยด้วยอันนี้แพ็คใหญ่เลยรวมถึงบางคนถ้าเกิดตอนนี้พี่มีความถนัดแพทย์แล้วด้วยนะแบบครบทุกพาร์ทพี่สอนเองพาร์ทชาวเนาะแล้วก็จะมีอาจารย์ขลุ่ยสอนพาร์ทเชื่อมโยงพี่มาอูสอนพาร์ทจริยธรรมแพทย์เนาะก็มีแพ็ครวมด้วยไปลองดูนี่แพ็ครวมแบบ3อันใน 3,490 เคมั้ยก็ฝากไว้ในอ้อมอกอ้อมใจนะครับใครดูคลิปติวพี่แล้วชอบก็สามารถไปซื้อคอร์สเรียนได้หรือจริงๆติวฟรีพี่ก็ตั้งใจอยู่แล้วนะใส่เต็มที่อยู่แล้วนะครับก็สนใจรายละเอียดเพิ่มเติมสแกนตรงนี้ได้เลยนะถ้าเป็นในคอร์สมันก็จะมีเวลาเยอะกว่าเนาะอย่างอนุกรมเนี่ยถ้าเป็นในคอร์สก็สอนเป็น10ชั่วโมงอ่ะมันก็จะมีเวลาลงรายละเอียดเยอะขึ้นเนาะโอเคจบประมาณนี้โอ้โหเรียกว่าหืดขึ้นคอนะพี่รู้ว่าน้องติวจนถึงตรงนี้ก็โคตรเจ๋งอะนะเฮ้ยดูจบแล้วเป็นไงคอมเมนต์บอกมาด้วยนะอยากให้คอมเมนต์ว่าอะไรรู้ป่ะกูเก่งเหมือนกันเว้ยคอมเมนต์ทีนึงไหมกูก็เก่งเหมือนกันเว้ยดูจนจบได้เนี่ยบอกเอาจริงนะขอให้สอบผ่านในบทลำดับและอนุกรมและดอกเบี้ยนี้ด้วยกูเก่งเหมือนกันเว้ยคอมเมนต์มาเด้รออ่านนะไปแล้วบ๊ายบายโชคดีสวัสดีครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะเย่อยากให้ติวอะไรก็คอมเมนต์บอกกันนะครับติวจบกันแล้วเป็นยังไงบ้างครับน้องๆสามารถมาคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะพี่รออ่านอยู่และสำคัญมากอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปติวดีๆนะและถ้าเกิดยังไม่จุใจพอสามารถไปลงคอร์สออนไลน์กับพี่ปั้นได้ที่เว็บ online.smartpro.com และเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับบ๊ายบาย